โรคของลิเวอร์ที่เราเจอบ่อยๆในรูทีนลิเวอร์ไบออกซีซึ่งในพาร์ทแรกเนี่ยมันจะเป็น medical liver disease นะครับพาร์ทที่สองเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ neoplastic disease หรือว่าพวก neoplasm ก็เนื้อหาที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์แล้วก็จากที่ไปลงทะเบียนเรียนในคอร์สต่างๆของ USCAT บ้างของ ESP บ้างนะครับโอเคเวลาที่เราพูดถึง neoplastic disease ใน routine liver biopsy นะครับมันเราก็จะต้องพูดถึงเจ้ามะเร็ง3อันนี้แหละก็คือ hepatocellular carcinoma cholangiocarcinoma แล้วก็ metastatic cancer อื่นๆนะครับที่มันมาที่ liver ซึ่งปัจจุบันเนี่ยใน routine liver biopsy โดยเฉพาะคนที่อยู่ในสถาบันใหญ่หรือว่าโรงเรียนแพทย์นะครับเนื้อของลิเวอร์เนี่ยมันจะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆมันจะวินิจฉัยยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคลินิเชียนเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะไบออปซีแล้วก็เอาชิ้นเนื้อให้เราเนี่ยเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับในขณะที่เขาต้องการข้อมูลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนาะพาโถเองก็ต้องมีการปรับตัวนะครับการจะวินิจฉัยโรคในกลุ่มนี้เนี่ยจะทําไม่ได้ดีถ้าเราไม่ได้ข้อมูลทางคลินิกแล้วก็ข้อมูลทางรังสีเนี่ยที่ดีประกอบกันด้วยนะครับโอเคพาร์ทแรกนี่คือเลคเชอร์ไปแล้วตั้งแต่ตอนเดือนกันยายนนะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยน่าจะดูแบบพับลิกได้เนี่ยน่าจะเป็นตอนปลายปีนี้ครับ3เดือนหลังจากนี้เนาะนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่โชว์ให้ดูเมื่อตอนเลคเชอร์คลาสที่แล้ว Liver Specimen Diagnosis ในโรงพยาบาลมหาราชของเรานะครับจะเห็นว่าถ้าเราดูเฉพาะบริเวณที่มันเป็นทูเมอร์เนี่ยเฮปาโตเซลลาคาร์ซิโนมาโคแลงแล้วก็เมตาสเตติกแคนเซอร์นะครับรวมกันเนี่ยมันก็เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสเปซิเมนไปละดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถวินิจฉัยเนื้องอกในกลุ่มนี้ได้เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นมะเร็งนะครับกลุ่มที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราก็น่าจะ cover งานประมาณห้าเกือบประมาณ50%ของ routine liver biopsy วันนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับ adult liver mass นะครับเพราะว่าถ้าเป็น pediatric นะครับถ้าเป็น pediatric liver mass เนี่ยมันจะมีวิธี approach อีกแบบหนึ่งนะครับมันจะ approach อีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็โรคของ liver mass liver tumor ในเด็กอ่ะมันบางอย่างเนี่ยมันจะมีประเด็นของปัญโยนะครับพูดไปก็น่าอายล่าสุดก็เพิ่งวินิจฉัยผิดไปนะครับ resident ของดูอ่ะช่างมันจุดประสงค์ในวันนี้เนี่ยขอให้พวกเราเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยสามารถจะ recognize ตัว adult liver mass แล้วก็สามารถจะ classify ได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าเราแบ่งประเด็นออกเป็น2กลุ่มเนี่ยเวลาที่ผู้ป่วยนะครับมาด้วย liver mass และ clinician สงสัย malignancy นะครับสงสัยมะเร็งนะครับแล้วเขาแบบซีมาให้เราเนี่ยถ้าเซลล์ที่เราได้เนี่ยมันแทบจะไม่มีอธิเปียเลยนะครับหรือมันมีน้อยมากๆนี่นะครับประเด็นของพาโถคือเอ๊ะมันเป็นเฮปาติกที่ชูปกติหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นรอยโรคจริงๆแล้วนะครับในบางสถาบันที่เวลาคลินิเชียนเขาแบบซีมาแล้วเขาได้มาเฉพาะตัวเนื้องอกเนี่ยหรือตัวลีชั่นเขาบอกว่าเขาแบบซีเฉพาะมาลีชั่นมาเนี่ยนี่ก็อาจจะยากนะครับบางสถาบันจะมีแบบซีเอาพาเรนไคมอลที่ชูหรือนอนลีชั่นอลที่ชูติดมาด้วยมันก็จะช่วยให้พยาธิแพทย์เนี่ยประเมินได้ง่ายขึ้นนะครับถ้ามันมีอธิเปียน้อยๆเนี่ยเอ๊ะแล้วมันจะต้องเป็นโรคในกลุ่มไหนนะครับอันนี้ก็จะมี differential diagnosis เพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นกลุ่มของ benign hepatocellular lesion ซึ่งเลคเชอร์ในวันนี้เราไม่ครอบคลุมเนื้องอกในกลุ่มนี้นะครับที่เป็น benign นะเพราะมันก็จะมีวิธี approach อีกแบบหนึ่งต้องไปอีกเลคเชอร์นะครับหรือถ้ามันมีอธิเปียน้อยๆมันเป็น benign lesion มันเป็นรอยโรคจริงๆแหละแต่ว่าหน้าตามันเป็น benign นะมันเป็นกลุ่ม benign หรือมันเป็น well differentiated hepatocellular carcinomaนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่พบบ่อยในรูทีนลิเวอร์บิอปซีถ้ามันมีอธิเปียน้อยๆไปจนถึงปริมาณมากอันนี้คือดูออกแน่นอนว่าเป็นมะเร็งแน่นะครับว่าเป็นมะเร็งแน่นอนประเด็นก็จะอยู่ที่ว่าเอ๊ะมันเป็นเฮปาโตเซลลาร์คาร์ซิโนมาไปแล้วหรือมันเป็นกลุ่มพรีเคอร์เซอร์ลีชั่นเช่นไฮเกรดดิสพลาสติกโนดูลถ้ามันพัวรี่ดิเฟอเรนเชียเต็ดมากๆมันเป็นเฮปาโตเซลลาร์คาร์ซิโนมาหรือมันเป็นโคแลงนะครับเพราะว่า2ตัวเนี่ยมันแมเนจเมนต์ต่างกันพรอกโนซิสก็ต่างกันเนาะอันนี้เนี่ยถ้าเรามีคลินิเชียนแล้วก็มีหมอรังสีที่ดีนะครับเขาจะช่วยเราได้เยอะเขาจะเป็นเพื่อเราได้ดีเลยนะครับถ้าใบรีเควสแทบไม่มีข้อมูลอะไรมาเลยก็จะลำบากเราหรือมันเป็นเฮปาโตเซลลาร์คาร์ซิโนมาเวอร์ซุสเมตาสเตติกแคนเซอร์
หรือมันเป็นโคแรง versus metastatic adenocarcinoma อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราเจอในชีวิตประจำวันหรือถ้าร้ายกว่านั้นถ้ามัน poorly differentiated มากๆเอ๊ะมันเป็นตัวไหนแน่แล้วระหว่าง HCC โคแรง GOCA หรือว่าเป็น metastatic cancer นะครับแบบนี้ก็มีนะครับทีนี้ differential diagnosis คร่าวๆนะครับเราจะต้องดู background ก่อนดู background ของ liver tissue ก่อนนะครับใน non-neoplastic หรือ non-lesional liver tissue เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเขามี cirrhosis ร่วมด้วยไหมเพราะว่าระหว่างมี cirrhosis กับไม่มี cirrhosis นะครับมัน approach ต่างกันเลย differential diagnosis ก็ต่างกันนะครับถ้าเป็น cirrhotic liver นะครับแน่นอนนะกลุ่มที่เป็นมะเร็งนะ hepatocellular carcinoma โคแรงก็จะขึ้นมานะครับถ้าเป็น non-cirrhotic liver คือ liver parenchyma เนี่ยดูลูก normal ไม่มี cirrhosis อันนี้ก็จะมาแยกกันที่อายุนะครับถ้าอายุไม่เกิน50ปีนะครับไม่เกิน50ปีนะครับกลุ่มนี้น้อยกว่า50ปีกลุ่มนี้ hepatocellular adenoma ก็จะมีอินซิเดนท์ที่สูงขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ตามต้องสัมพันธ์กับประวัตินะครับแล้วก็ finding ทางรังสีนะครับถ้าผู้ป่วยอายุมากกว่า50เนี่ยก็จะ differential diagnosis ก็จะค่อนไปทางกลุ่มที่จะเป็นมาลิกนาซีแล้วเขาก็จะเพิ่มเมตาสเตติกแคนเซอร์จากตำแหน่งอื่นมาที่ลิเวอร์นะครับอาร์เตอร์มาลิกนาซีเนี่ยเมตาสมาที่ลิเวอร์ได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันที่ผู้ป่วยเนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นมีผลการรักษามะเร็งดีมากขึ้นเรื่อยๆก็ปรากฏว่ามะเร็งชนิดแรกรักษาหายไปแล้วต่อมาเขาสามารถจะ develop เป็น secondary cancer ได้หรือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องเดิมนั่นแหละนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราจะพบเคสมันจะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะต้องพึ่งพา ancillary test แล้วก็ประวัติแล้วก็ finding อื่นๆถ้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเนี้ยก็จะง่ายอันเนี้ยคลินิคอลประวัติแล้วก็ภาพถ่ายทางรังสีเนี่ยวินิจฉัยได้เลยตั้งแต่แรกนะครับบางทีไบออปซีเนี่ยอาจจะบางทีไบออปซีเนี่ยเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตหรือช่วยคอนเฟิร์มดิอะโนซิสเท่านั้นเองคือเช่นเขารู้อยู่แล้วว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคอะไรถ้าในรูปนี้ก็เป็นเฮปาโตเซลลาร์คาร์ซิโนมาใช่ไหมครับใน surrounding liver parenchyma เนี่ยก็เป็น cirrhosis นะมีเราเห็น cirrhotic nodule ชัดเจนนะครับคลินิคอลแล้วก็ biochemical findings ของ HCC นะครับที่ typical เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ sign and symptom เรารู้อยู่แล้วนะครับในประวัติใน bio-request เนี่ยเขาเขียนมาไหมนะครับแล้วก็ lab ที่สำคัญก็คือมี elevated alpha fetal protein นะครับซึ่งมันจะสูงขึ้นได้นะครับตั้งแต่70-90%ของผู้ป่วยนะครับอย่างไรก็ตามมันมีมะเร็งอีกหลายชนิดนะครับที่มันสามารถจะมี elevated alpha fetal protein ได้นะครับและบางครั้งมันก็พาเราไปผิดที่ผิดทางและเราต้องใช้ข้อมูลต่างๆประกอบกันนะครับภาพถ่ายทางรังสีมีประโยชน์มากครับถ้าเป็น typical case เนี่ยรังสีเนี่ยเขาแทบจะอ่านได้เลยว่าสงสัย hepatocellular carcinoma นะครับลักษณะสำคัญของตัว HCC ก็คือมันเป็น tumor ที่มี vascular rich supply ครับมันเป็น high vascular tumor เวลาที่ภาพtypicalที่รังสีเขามักจะบรรยายเนี่ยใน conference หรือว่าใน meeting นะครับก็คือตัวใน arterial phase เนี่ยมันจะใน arterial phase นะครับมันจะดูมีความ bright มากกว่า surrounding liver tissue นะครับมากกว่า surrounding liver tissue ส่วนใน portal venous phase เนี่ยตัวมันนะครับมันเนื่องจากว่ามี rapid wash out เลือดเนี่ยมันจะออกจากตัวก้อนเนี่ยได้ไวมากมันจะ wash out ได้ไวมากดังนั้นเนี่ยใน portal venous phase นะครับลักษณะของตัวก้อนเนี่ยสีมันจะดูดาร์กกว่าสีมันจะดูสูสีมันจะดูคล้ำกว่า surrounding liver tissue นะครับอันนี้ก็จะเป็น characteristic ของตัว SCC ทีนี้เราได้ข้อมูลทางคลินิกแล้วเราได้ภาพข้อมูลทางรังสีประกอบกันแล้วนะครับก็จะเป็นบทบาทของพยาธิวิทยาแล้วครับการจะวินิจฉัยตัว SCC นะครับโดยเฉพาะใน liver biopsy นะครับก็เช่นเดียวกันกับมะเร็งชนิดอื่นๆนะครับเราจะดูอะไรบ้างนะครับในกำลังไข่ขนาดต่ำเนี่ยเราก็จะดูที่ architecture ก่อนนะครับดูลักษณะการเรียงตัวของเซลล์มะเร็งหรือว่าตัวรอยโรคก่อนนะครับลักษณะที่เขาจะบรรยายไว้นะที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เจอได้นะครับในตัวเฮปาโตเซลลาร์คาร์ซิโนมาซึ่งเป็นซินิสเตอร์ซิสตัวแรกของเราในวันนี้นะครับก็คือจะมีทราเบคูลาร์คอร์ดเนี่ยหรือลิเวอร์เพลทเนี่ยที่มันหนากว่าปกตินะครับหนามากกว่า3เซนขึ้นสามเซลขึ้นไปนะครับเจอสตรัคเจอร์ที่เรียกว่าซูโดแกลนดูลาสตรัคเจอร์ได้มันชื่อซูโดแสดงว่ามันไม่ได้ฟอร์มตัวเป็นแกลนสตรัคเจอร์จริงนะครับมันคือทราเบคูลาร์คอร์ดที่มันโค้งตัวแล้วก็เรียงตัวใหม่นะเป็นรูปลักษณะเป็นสเฟียร์คล้ายๆสเฟียร์นะก็มีลูเมนตรงกลางนะครับหรือเป็นโซลิดแล้วก็แมโครทราเบคูลาแพทเทิร์นนะครับก็เป็นทราเบคูลาหนาๆหรือเป็นคอมแพกมากๆจนเราไม่เห็น
สตรัคเจอร์ที่คล้ายกับไซนูซอยด์นะครับก็จะกลายเป็นโซลิดแพทเทิร์นนะครับในลิเวอร์บิอปซีเนี่ยอาร์คิเทคเจอร์ที่ผิดปกติเนี่ยมีความสำคัญในการวินิจฉัย SCC มากกว่าตัวไซโตมอร์ฟอโลจีนะครับเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปเพราะว่าตัวไซโตมอร์ฟอโลจีเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันเป็นไมล์ทูมอดเดอเรทอะทิเปียนะครับมันก็จะดูแยกยากนะดูแยกยากกับเซโรติกลิเวอร์ทิชูที่มักจะมีซัมดีกรีของอินเจอรี่อยู่แล้วหรือเป็นเซโรติกลิเวอร์ทิชูเนี่ยบางทีตัวลิเวอร์ทิชูเนี่ยนอร์มอลมันมีเบสไลน์อะทิปิคอลเชงอยู่ละมันก็จะทำให้เราไม่แน่ใจนะครับโดยเฉพาะถ้ามันไม่มีแอบนอร์มอลอาร์คิเทคเจอร์เนี่ยเราก็จะต้องใช้เทคนิคอื่นช่วยในการวินิจฉัยนะครับSCC เนี่ยนิวเคลียร์อาทิเปียเขาบรรยายไว้นะครับก็มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ High NC Ratio แต่บางทีมันก็ยากเนาะเพราะว่าตัวเฮปาโตไซต์เองมันเป็นเซลล์ที่มีซิโตพลาซึมมากอยู่แล้วนะครับโดยเบสไลน์นะครับเจออะริกูลาร์นิวเคลียร์เมมเบรนมีมัลตินิวเคลียชันได้มีโปรมิเนนต์นิวเคลียโอลัสได้นะครับไซโตพลาซึมเนี่ยสามารถจะมีสีนะครับแวรี่เลยจะเป็นสีชมพูก็ได้จะเป็นสีใสๆก็ได้ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่อยู่ในไซโตพลาซึมของตัวเซลล์นั้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเราเจอจะช่วยเราได้มากเลยก็คือมีไบโปรดักชันนะครับซึ่งถ้าเป็นเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมาเนี่ยที่เราเจอเนี่ยมันมักจะเป็นไบที่อยู่เป็นเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์นะครับอันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าฮิสโตโลจิกโกรทแพทเทิร์นที่เป็นหลักๆของตัว HCC เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับทราบิคูล่าซูโดแกลนดูล่าโซลิดแล้วก็แมคโครทราบิคูล่านะครับแพทเทิร์นที่คอมมอนที่สุดเนี่ยก็จะเป็นทราเบคูล่าแพทเทิร์นนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ใกล้เคียงคล้ายกับนอร์มอลลิเวอร์ทิชูอันนี้จะเป็นซูโดแกลนดูล่าหรือซูโดแอซีนานะครับอันนี้เป็นถ้ามันมีซูโดแอซีนาแพทเทิร์นเด่นๆบางทีมันก็จะทำให้เราฉุกเราหวาดระแวงอ่ะหรือว่านี่มันจะเป็นโคลังจิโอคาร์ซิโนมาเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแอดีโนเมทาสมาแบบนี้นะครับโซลิดแพทเทิร์นอธิบายไปแล้วนะครับมันจริงๆมันคือคงเป็นตัวทราเบคูล่าแหละแต่มันเป็นทราเบคูล่าที่มันแพ็กกันแน่นมากจนเราไม่สามารถจะไอดีนติฟายตัวเอ็นโดทีเลียมที่อยู่ที่รายล้อมอยู่แทรกระหว่างแต่ละพอร์ตได้แต่เราสามารถจะดีมอนสเตรตได้ด้วยการย้อมด้วย CD34นะครับถ้าเป็นแมคโครทราเบคูล่าแพทเทิร์นก็คือทราเบคูล่าเนี่ยเหมือนแบบแรกแต่ว่าเซลล์มันหนาขึ้นนะมากกว่า10เซลล์ขึ้นไปนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่บ่งที่มันจะคอร์ดิเนตกับ worse prognosis ก็คือถ้าเจอแพทเทิร์นนี้มากๆนะครับมากกว่า50%ของตัวก้อนทั้งหมดเนี่ยบางทีเขาจะเรียกว่าเป็น macrotrabecular massive HCC นะครับซึ่งสัมพันธ์กับพยากรณ์โรคที่แย่ลงก่อนที่เราจะไปดู liver biopsy นะครับเราจะไปดูชิ้นเนื้อเล็กๆเนี่ยต้องเห็นภาพรวมใหญ่ๆก่อนนะครับอันนี้เป็น trabecular growth pattern นะครับอันนี้เนาะก็จะเป็นแพทเทิร์นที่มันเล็กคอกไนง่ายนะครับถ้าคอร์ดอ่ะมันดูหนาขึ้นนะครับมากกว่า3เซนเอามากกว่า3เซลล์แต่ว่ามันยังไม่ถึง10เซลล์เนาะอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมี nuclear variation in size and shape บางทีก็จะเริ่มเห็นลักษณะที่มันเป็น striking nuclear enlargement แบบนี้นะครับ chromatin ก็ติดสีเข้มขึ้นอันนี้ก็เป็น trabecular growth pattern ตัว hepatocellular carcinoma นะมันเป็นมะเร็งที่แม้ว่ามันจะเป็นมะเร็งแล้วมันยังไม่ลืมกำพืชมันเองนะครับมันจะยังแสดงความมีเอ็นโดทีเลียมแต่เป็นเอ็นโดทีเลียมชนิดที่มันพิเศษละมันเป็นเอ็นโดทีเลียมที่สูญเสียคุณสมบัติพิเศษไปนะมันไม่ใช่ fenestrate endothelium เหมือนกับใน normal hepatic sinusoid อีกต่อไปดังนั้นเนี่ยมันจะย้อมติด CD34ได้นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะครับอันนี้เป็น macrotrabecular growth pattern ต้องหนาอย่างนี้นะครับต้องหนาเนี่ยเป็นแต่ละ trabecula เนี่ยต้องหนามากกว่า10เซลล์ของตัว lesional ของตัว lesional cell นะครับขึ้นไปแบบนี้แต่ว่าสังเกตว่าเรายังพอจะเห็น space นะครับระหว่างของแต่ละ trabecula ได้นะครับอันนี้เป็นซูโดแกลนดูล่าโกรทแพทเทิร์นนะครับที่ทำเป็นเลเบลเป็นวงๆไว้แบบนี้นะครับแต่ละสีนะครับลูเมนอันนี้ไม่ใช่ทรูลูเมนนะครับจริงๆอ่ะมันคือช่องว่างหรือตัวไซนูซอยด์นั่นแหละแต่ว่าตัวทราเบคูล่าคอร์ดเนี่ยมันมีการเบี่ยงตัวมันโค้งเข้าหากันนะครับทำให้เราเห็นเนี่ยลักษณะมันคล้ายๆกับเป็นแกลนดูล่าลูเมนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันจึงถูกเรียกว่าเป็นซูโดแกลนดูล่าโกรทแพทเทิร์นนะครับอันนี้แพทเทิร์นเนี่ยมีประโยชน์มากที่จะช่วยเราวินิจฉัย SCC ใน liver biopsy นะครับถ้าไม่สามารถจะ identify ตัวเซนูซอยด์หรือตัวเอ็นโดทีเลียมได้เลยคือตัวทูมเมอร์เซลล์มันอยู่กันหนาแน่นไปหมดเนี่ยก็จะเป็น solid growth pattern นะครับครูอันหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือถ้าใน liver biopsy อันนั้นเนี่ย
มันหน้าตาเนี่ยมันลุกมาลิกแนนชัดเจนมันเป็นมาลิกแนนทูเมอร์แน่ๆและเราเจอบายนะครับเราเจอบายพิกเมนต์นะครับโดยเฉพาะถ้าเราเจอเอ็กซ์ตร้าเซลลูล่าบายพิกเมนต์แบบนี้นะครับอันนั้นเนี่ยเฮปาโตเซลลูล่าคาซิโนมาแทบจะบอกได้เลยว่าเป็นเฮปาโตเซลลูล่าคาซิโนมาแน่ๆนะครับไม่มีมาลิกแนนอิพิธีเลียลทูเมอร์ใดๆที่มันจะสร้างบายได้อีกนะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นครูที่ช่วยในการวินิจฉัยเฮปาโตเซลลูล่าคาซิโนมานะครับแต่ว่าต้องลุกมาลิกแนนนะเพราะว่าการเจอบายนี่การเจอบายไม่ได้เท่ากับเฮปาโตเซลลูล่าคาซิโนมานะครับถ้าคลินิคอลเขาไม่ได้ฟันธงเป๊ะมาเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นตัวพรีเคอร์เซอร์ลีชันก็ได้ตัวลิเวอร์ทิชชูนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันเป็นลูกมาลิกแนนซีมันดูมีอินฟิลเทรชันมีลิมวาสคูลาร์สเปซอินเวชันชัดเจนเนี่ยแล้วมันสร้างบายได้นะมันก็เป็นเฮปาโตเซลลูล่าคาซิโนมาอ๋อแต่ต้องแน่ใจก่อนนะครับว่ามันเป็นบายนะต้องดูออกว่ามันเป็นบายนะโอเคไฟลิ่งอื่นที่เจอได้ในตัว SCC เซลล์นะครับก็เช่นไฮยาลีนบอดี้แบบนี้นะครับก็จะเจอได้นะครับเป็น eosinophilic cytoplasmic inclusion ที่มีขอบเขตหรือมีรูปร่างชัดเจนนะครับหน้าตาก็จะดูน่ารักหรือเป็น degenerated protein นะครับaccumulate กันนะครับอยู่ในไซโตพลาสมในไซโตพลาสมของตัวเซลล์เนี่ยลักษณะรูปร่างก็จะ irregular shape นะครับขอบก็จะดูเป็นปุยๆอันนี้ก็เป็น mallory denk body แบบเดียวกับที่เราเจอใน NASH นะครับอันนี้ก็เจอในเฮปาโตเซลลูล่าคาซิโนมาได้นะนอกจากไฟดิ้งที่กล่าวมาทั้งหมดนะยังมีไฟดิ้งอื่นๆที่สำคัญอีกก็คือเนื่องจากว่าเฮปาโตเซลลูล่าคาซิโนมาเนี่ยมันเป็นตัวมาลิกแนนซีเนาะมันเป็นทูเมอร์มันเป็นนีโอพลาสม์ดังนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะเจอปอร์ตอลแทร็กนะครับในตัวเนื้อในตัวก้อนทูเมอร์โปรดระวังนะครับหลักการข้อนี้เนี่ยถ้าเราไปดูบริเวณ peripheral หรือ periphery rim ของตัว SCC เนี่ยเราอาจจะเจอ portal tract ได้ซึ่งอันนั้นจริงๆมันอาจจะเป็น portal tract normal ที่มาถูก entrap เข้ามาในตัว tumor นะแต่ว่าถ้าเราสแกนไปแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นจะมาต้องเป็น resection specimen นอนแบบนั้นเนี่ยถึงจะบอกข้อนี้ได้นะครับสแกนไปแล้วเนี่ยในตัว SCC ตรงกลางก้อนเนี่ยมันต้องไม่มี portal tract นะครับถ้ามีก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉงนฉงายขึ้นมานิดนึงนะเรติคูลินเฟรมเวิร์กนะใน SCC เนี่ยมันจะเป็น abnormal pattern นะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับพยาธิกำเนิดของตัวเฮปาโตเซลลูล่าคาซิโนมาเนี่ยเนื่องจากว่าตัว portal tract เนี่ยมันมีปริมาณลดลงนะครับดังนั้นเนี่ย blood supply เนี่ยที่จากดั้งเดิมเนี่ยถ้าเป็นใน normal hepatic tissue เนี่ย supply มาจากไอตัวระบบของ venous system เนี่ยมันจะน้อยดังนั้นมันจะต้องพึ่งพาระบบของ arterial system มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงจะมีไอ้คาซิโนมาตัสนีโอแองจิโอเจเนซิสเนี่ยมากขึ้นจะต้องอินดิวให้ระบบหลอดเลือดโดยเฉพาะอาร์เทอรี่เนี่ยมาซัพพลายตัวมันให้ได้นะครับงั้นเราก็จะเห็นในตัว SCC เนี่ยมีการปรากฏตัวขึ้นของอันแพร์อาร์เทอริโอนะครับซึ่งมันเป็นคีย์ฟีเจอร์อันหนึ่งที่เขาบรรยายมานานแล้วล่ะตั้งแต่ในสมัยในเท็กซ์บุ๊กเก่าๆนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีข้อใดเลยนะครับที่มันสเปซิฟิกนะครับถ้าเป็น benign lesion เนี่ยมันก็สามารถจะเจอได้นะครับเจอก็จะสามารถจะพบไฟที่เหล่านี้ได้แต่ว่ากลับมาอีกทีนะครับสโคปในวันนี้นะเราพูดถึงเคสที่เราคลินิคอลรังสีนะครับทุกคนมั่นใจว่ามันเป็นมาลิกแนนซีนะครับมันเป็นมาลิกแนนซีงั้นฟีเจอร์เหล่านี้จะซัพพอร์ตความเป็นเฮปาโตเซลลูล่าคาซิโนมานะครับ WHO classification นะครับเขาบอกว่า grading ของตัว SCC เนี่ยแบ่งง่ายๆออกเป็น3 tier ด้วยกันนะครับ well moderate แล้วก็ poorly differentiated นะครับในชีวิตประจำวันของเราที่เรามักจะเจอเนี่ยมันมักจะเป็น moderately differentiated SCC นะครับนิยามเขาว่าอะไรก็คือดูแล้ว H&E เนี่ยโอ้มาลิกแนนซีแน่ๆมาลิกแนนซีแล้วก็ดู morphology แล้วเนี่ยมี hepatocellular differentiation นะครับก็โอเคมี nuclear aspiration ระดับ moderate กลางๆแต่เห็นปุ๊บสามารถบอกได้ว่าเอออันนี้มันดูลุกอาชิเปียลุกมาลิกแนนชัดเจนนะก็จะเป็น moderately นะครับอันที่มีปัญหาใน practice ก็คือถ้ามันเป็น well differentiated SCC เนี่ยบางทีหน้าตามันคล้ายกับ mature hepatocyte เลยนะหน้าตามันคล้ายมากเลยนะตัวที่จะช่วยเราแยกเนี่ยก็มักจะเป็นก็จะเป็น architectural abnormality มากกว่านะครับหรือต้องใช้ ancillary test ช่วยนะครับหรืออีกขาหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น poorly differentiated tumor ไปเลยอันนี้ก็แยกยากบางทีก็ดูยากนะครับนิยามของเขาคือมันเป็น malignancy ชัดเจนแหละแต่ว่าไอ้หน้าตามันมีอะไรมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้เราบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะผมบอกอย่างมั่นใจว่านี่มันคือเฮปาโตไซต์ออริจินแบบนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องใช้แอนซิลารีเทสเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3ทีง่ายๆส่วนมากที่เราเจอก็จะเป็นแม็กอาจจะก็จะเป็น moderately differentiated นะเห็นปุ๊บพอบอกได้ว่านี่มันเป็นเฮปาโตไซต์ออริจินส่วนใหญ่ที่เราได้มันควรจะเป็นแบบนี้เนาะใช่ไหมครับ
เราจะเห็นว่าตัวเซลล์เนี่ยมันมี variation in nuclear size and shape ชัดเจนนะครับนิวเคลียสเนี่ยหลายๆตัวก็มีนิวเคลียร์มีนิวเคลียร์ไฮเปอร์โครมาเชียนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีซูโดแกลนดูล่าแพทเทิร์นแล้วก็มีไบด้วยแบบนี้ก็จะช่วยเราได้มากแต่รูปที่เอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นจาก resection specimen ใช่ไหมครับถ้าเป็นในบอลซี่เนี่ยเราก็คาดได้เลยว่ามันคงไม่ได้ทุกส่วนไม่ได้ภาพรวมแบบนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้การวินิจฉัยเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นนะถ้าเป็นแบบนี้ล่ะอันนี้เป็นเฮปาโตซิลลาร์คาร์ซิโนมาเวลดิเฟอเรนเชียเต็ดนะครับคือถ้าเราดูเฉพาะฟิลนี้ฟิลเดียวเนี่ยบางทีก็ดูแยกยากเหมือนกันนะเขาบอกว่านิวเคลียร์อทิเปียเนี่ยมันมีน้อยมากนะมันมีปริมาณน้อยมากคือเห็นแล้วมันไม่ได้แฟรงค์มาลิกแนนซีนะครับแต่เขาอธิบายว่ามันอาจจะมีบางบริเวณน่ะที่ดูแล้วเนี่ยนะครับนิวเคลียสของตัวเฮปาโตไซต์เนี่ยมันมาอยู่กันหนาแน่นนะครับมากเกินไปนะครับแบบนี้ก็อาจจะซักเจสว่ามันเป็น small cell shrink ที่เราเจอได้ในตั้งแต่ดิสพลาสติกโนดูของตัวเฮปาโตเซลลาร์ลีชั่นขึ้นไปจนถึงพวก SCC นะครับในอันนี้เนี่ย WHO เขาบอกว่าจะเห็นว่าเฮปาโตไซต์หลายๆตัวเนี่ยมันจะเริ่มมีไอ้ lateralization ของนิวเคลียสนะครับก็คือนิวเคลียสของตัวรอยโรคเนี่ยมันเข้ามาอยู่แค่กับไซโตพลาสมมากขึ้นนะครับเป็นฟีเจอร์อันหนึ่งที่บ่งบอกว่าไซโตพลาสมมันเริ่มมีปริมาณน้อยลงมันเป็น indirect sign ของตัว small cell change นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงนะถ้าเจอแบบนี้เนาะโดยเฉพาะถ้าเป็นในบาวซีเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ ancillary test หรือต้องไปดูฟีเจอร์อื่นๆรวมด้วยนะครับในนี้เนี่ยมันไม่มีตรงไหนที่จะอ่านว่ามันเป็นpseudo glandular pattern ชัดๆด้วยเองก็ในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเจอเวลดิเฟอเรนเชตก็จะยากต้องแยกกับเฮปาโตซิลลาร์แอดีโนมาด้วยนะครับโอเคถ้าเซตติ้งของผู้ป่วยเนี่ยเป็นเซโรติกเพเชียนนะครับแล้วก็มีแมสเกิดขึ้นทุกคนซักเจสหมดเลยคลินิเชียนสันจีไอเมดแล้วก็รังสีนะครับบอกว่าเป็นมาลิกแนนซีซัมติงนะครับและผู้ป่วยเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเป็นเซตติ้งของเซโรติกลิเวอร์นะครับวิธีแอปโรชนะครับอันนี้เนี่ยแอพพลายมาจากโปรเฟสเซอร์ไพร์นะครับโอเคเขาบอกว่าให้สังเกตดูว่าในลิเวอร์แบบซีนั้นน่ะตัวรีจิโนเซลล์น่ะมันแสดงความเป็นเฮปาโตเซลลูล่าหรือเป็นเฮปาโตดิฟเฟอเรนเชชันเนี่ยมันเหมือนเฮปาโตไซต์ไหมนะครับมันมีแกลนดูล่าฟอร์เมชันไหมเท่านั้นเองแค่2ประการนี้เท่านั้นนะครับถ้าเจอเฮปาโตเซลลูล่าดิฟเฟอเรนเชชันเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็น่าจะชัดเจนละน่าจะชัดเจนแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันเป็นตัวเฮปาโตเซลลูล่าคาร์ซิโนมานะครับก็อาจจะย้อมเฮปาโตไซต์มาร์เกอร์นะครับอาจจะย้อมไกลปิแคนทรีนะครับอาจจะย้อมเรติคูลินได้อย่างอื่นไม่แทบไม่ต้องไปใช้มันแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเจอแกลนดูล่าฟอร์เมชันอย่างเดียวนะเจอแกลนดูล่าฟอร์เมชันอย่างเดียวไอ้พวกตระกูลที่เป็นเฮปาโตที่เราใช้ย้อมในเฮปาโตไซต์ลีชันนะครับก็ไม่ต้องไปใช้มันนะครับ not usually no 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 นะครับถ้าจะเจอแกลนอย่างเดียวนะน่าจะไปคอนเฟิร์มออริจินของมันมากกว่าใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นตัว CK7นะครับประกอบกับCK อื่นๆหรือมาร์เกอร์อื่นๆเพื่อคอนเฟิร์มว่ามันเป็นคอลังจิโอคาร์ซิโนมานะครับเกี่ยวกับเรติคูลินเนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นนิดนึงก็คือว่าถ้าเราไม่มั่นใจนะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเฮปาโตไซต์หรือเป็นเฮปาโตเซลล่าออริจินนะครับถ้าไม่มั่นใจเนี่ยอย่าย้อมหรือถ้าจะย้อมเรติคูลินได้เนี่ยต้องแปรผลอย่างระมัดระวังนะครับเรติคูลินเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับใช้แยกระหว่างใช้แยกกันเองอ่ะในกลุ่มที่เป็นเฮปาโตเซลลูล่าลีชันได้ดีนะครับแต่ถ้ามันเป็นนอกกลุ่มเฮปาโตเซลลูล่าลีชันแล้วเนี่ยเรติคูลินจะพาเราสับสนได้หลายครั้งก็พาเราเข้าป่านะครับแต่ถ้ามันมี2คอมโพเนนต์ล่ะมีเฮปาโตเซลลูล่าแล้วก็มันมีแกลนดูล่าฟอร์เมชันด้วยมีทั้ง2อย่างเลยนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับปกติก็ต้องย้อมอ่ะย้อมคอนเฟิร์มทั้ง2กลุ่มเลยนะครับว่ามันมีเฮปาโตไซต์ดิเฟอเรนเชชันแล้วก็มันมีแกลนดูล่าดิเฟอเรนเชชันชัดเจนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยโรคที่จะกล่าวต่อไปนะครับถ้าไม่แน่ใจล่ะถ้าไม่แน่ใจก็ approach คล้ายๆกับแน่ใจครับเห็นทั้งสองคอมโพเนนต์หรือไม่แน่ใจเลยแต่ละคอมโพเนนต์เอ๊ะมันเฮปาโตไซต์หรือเปล่านี่มันแกลนไหมอะครับถ้าไม่แน่ใจ not sure นะครับก็ยอมไปนะครับสงสัยคอมโพเนนต์ไหนก็ยอมเข้าไปนะอาจจะเขาจะ suggest ว่าเพิ่ม CK19 ขึ้นมา CK19 เนี่ยมันเป็นมาร์กเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใหม่ๆเนี่ยเราก็จะคิดว่ามันเป็นมาร์กเกอร์ที่มันจะติดสเปซิฟิกนะครับสำหรับตระกูลเฮปาโตบิลิทรักแล้วก็แพนครีสนะครับต่อมาเมื่อเราย้อมไปมากๆเนี่ยไม่มีอะไร100%ในเมดิซินใช่ไหมครับย้อมไปย้อมมาอ้าว GI track แต่ละบริเวณแต่ละหลายๆที่เนี่ยอักติดหมดเลยสตอมักก็ติดโคลอนก็เริ่มติดนะครับตอนหลังมาเมื่อย้อมไปเยอะเข้าแม้แต่ซีเอ็นลังก็ย้อมติด CK19ได้แบบนี้เป็นต้นงั้นแปลผลอิมมูโนสเตนเนี่ยต้องแปลผลในคอนเท็กซ์แล้วก็ด้วยความระมัดระวังนะครับ
เอามาลองมาดูตัวอย่างเคสแรกนะครับเคสแรกอันนี้เป็นลิเวอร์ไบออปซีนะครับผู้ป่วยเป็นเซโรซิสแล้วก็มีลิเวอร์แมสทุกคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นมาลิกแนนซีแล้วก็ไบออปซีมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้กําลังขยายขนาดต่ําแล้วก็จะเห็นว่ามันก็ดูชัดเจนเนาะตัวนี้เป็นตัวทูเมอร์แน่นอนนะครับมันมีแอบดอมอลอาร์คิเทคเจอร์อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นบริเวณที่มันไม่ใช่ทูเมอร์นะครับน่าจะเป็นบริเวณที่มันเป็นเซโรติกที่มันเรพรีเซนต์เซโรติกโนดูนะครับแล้วก็มีปอร์ตอลแทร็กเอ็กซ์แพนขึ้นมีคอนเจสชันนะครับกำลังขยายขนาดกลางเราดูเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนเนาะว่ามันมี abnormal architecture บริเวณนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็น pseudo glandular structure ด้วยแล้วก็เอ๊ะอันนี้เหมือนกับเป็นบายเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นความ irregularity ของตัวขอบของตัว lesion ชัดเจนนะแบบนี้เนาะมันดูมี infiltrating อย่างนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ถ้าเจอในชีวิตประจําวันแทบไม่ต้องย้อมมันก็ไม่ต้องย้อมอะไรเลยใช่ไหมครับก็ไม่ได้ใช้ได้เลยว่ามันเป็นเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมานะครับอันนี้ cross up ให้ดูบริเวณที่มันมี extra cellular bile นะครับซึ่งจะช่วยเราได้มากเลยอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมาแน่นอนใน setting นี้นะครับนี่ก็ไม่ต้องใช้ ancillary test ใดๆไดอะแกรมนี้มีประโยชน์มากนะครับเป็นไดอะแกรมที่ใช้อธิบายว่าเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมาก่อนที่มันจะมาเป็นแฟรงค์มาลิกแนนซีเนี่ยมันมีการโปรเกรสผ่านสเต็ปใดๆมาบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าคงจะต้องเป็นอีกเลคเชอร์หนึ่งนะครับน่าจะเป็นเลคเชอร์เกี่ยวกับเฮปาโตเซลลาร์คาร์ซิโนเจเนซิสนะครับแต่ผมชอบไดอะแกรมนี้มากเพราะว่าไดอะแกรมเดียวเนี่ยมันจะบอกทั้งคาร์ซิโนเจเนซิสแล้วก็มอร์ฟโลจีฮิสโตโลจีภาพรังสีครบทุกอย่างเลยอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับอันนี้ก็ค่อยเจอกันอีกในเลคเชอร์หน้านะครับแต่คร่าวๆก็คือว่าอย่างที่บอกตอนแรกนะครับระหว่างที่มันโปรเกรสไปจาก regenerative nodule ผ่านความเป็น dysplastic nodule แล้วก็กลายเป็น hepatocellular carcinoma เนี่ยจำนวน normal portal tract เนี่ยในตัว lesion เนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงนะครับเมื่อ normal portal tract น้อยลงเนี่ยตัวรอยโรคเนี่ยมันจะต้องไปหวังพึ่ง supply เนี่ยจากตัว arterial blood formation มากขึ้นนะครับก็จะมี neoangiogenesis นะครับจะปรากฏ unpaired artery เกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้ตัวรอยโรคเนี่ยมันจะมีความ enhance มากขึ้นนะครับในภาพในเทคนิคทางรังสีนะครับมัน enhance ขึ้นเนี่ย unpaired artery นะมันเป็นตัวที่จะไป arterialize นะครับเป็นตัว arterialize ตัว normal sinusoid นะครับทําให้จากเดิมเนี่ย hepatic sinusoid เนี่ย endothelium ที่มันลายอยู่เนี่ยมันเป็น fenestrate type นะครับมันจะย้อม CD34 เนี่ยไม่ติดจะทําให้ตัวรอยโรคเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมันเป็น hepatocellular carcinoma แบบ frank แบบ full blown ไปแล้วเป็น well deform well develop ไปแล้วเนี่ยมันจะมีความย้อม CD34 แล้วมันก็จะติดแบบ diffuse ได้นะครับถ้าเป็นเคสที่เราจะเป็นต้องใช้ ancillary test หรือใช้ immunostain หรือว่าใช้ special stain ล่ะมันมีตัวไหนบ้างที่เราควรจะต้องรู้จักนะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่อันนี้จะขึ้นแล้วขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสถาบันเนี่ยใช้มาร์เกอร์ไหนมีมาร์เกอร์ไหนไม่ใช้บ้างนะครับถ้าเป็นอย่างสถาบันพยาธิวิทยาหรือว่าศิริราชอย่างเงี้ยครับอาจารย์เฟิร์นอาจารย์นภัสเนี่ยเขาก็จะมีมาร์เกอร์ให้เลือกสรรเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าในเบสิกสุดเนี่ยเรติคูลินนะเรติคูลินเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะใช้ย้อมเนี่ยแยกแยะระหว่างกลุ่มที่มันเป็นเฮปาโตเซลลูลาร์ลีชันได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในกลุ่มที่มันเป็นเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมาเนี่ยตัวลิคูลินเนี่ยมันจะต้อง loss of normal pattern คือมันจะต้องหักแตกเป็น fragment หรือย้อมแล้วเนี่ยมันสามารถ identify ตัว trabecular cord ที่มันหนากว่าปกติได้นะครับแต่จะเห็นว่ามันใช้ย้อมแยกแยะไอตัว grading ของตัว SCC ไม่ได้นะครับมันแยกเกรดไม่ได้นะครับแต่ถ้ายอมแล้วมันติดออกมาแล้วมันพบว่ามันเป็น abnormal pattern เนี่ยมันจะบอกได้ว่ามันน่าจะเป็น hepatocellular carcinoma นะครับแต่ก็จะมีข้อควรระวังนะครับเพราะเขามีคนค้นพบแล้วว่าถ้าเป็น steatosis หรือเป็น fatty change เนี่ย reticulin เนี่ยสามารถที่จะมี abnormal pattern หรือว่าอาจจะ loss ได้นะครับ CD34 อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเป็น hepatocellular carcinoma ที่มี arterialization ไปแล้วเนี่ยตัว endothelium ที่มันลายล้อมอยู่แต่ละไอ้เฮปาติกทราบิคูลาร์คอร์ดของตัวทูเมอร์เซลล์เนี่ยมันจะย้อมติด CD34นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยได้ดีแต่ว่าไม่ได้ใช้ในทุกเคสนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ทุกเคสเนาะผมใช้ในบางเคสกรณีที่ผมมั่นใจว่ามันเป็นเฮปาโตเซลลาร์ลีชั่นนะครับแล้วก็มักจะใช้ย้อมคู่ไปกับตัวเรติคูลินนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิมพลิฟายสเปเชียลสเตนแล้วก็ CD34แต่ว่า CD34ไม่ได้ใช้ย้อมทุกเคสนะครับในบางสถาบันที่มี arginase 1มีไกลปิแคน3มีกลูตามีนซินเทสเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมาร์กเกอร์ที่มัน
ไฮโซมากขึ้นนะครับไกลปิแคนทรีเนี่ยก็จะย้อมติดในตัวเฮปาโตเซลลูลาร์คาซิโนมาได้แต่ว่าคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะมันจะเป็นการย้อมติดแบบมันจะเป็นการย้อมแบบโฟกอลแล้วก็แพทชี่ไม่ๆนะครับก็คือถ้าย้อมติดเนี่ยมันจะช่วยบอกนะช่วยซัพพอร์ตว่ามันเป็นเฮปาโตเซลลูลาร์คาซิโนมาแต่ถ้าย้อมแล้วไม่ติดเนี่ยไม่บอกอะไรนะครับ non informative นะครับหรือว่าไม่ exclude ตัว SCC นะครับกลูตามีนซินธีเทสอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วก็เขาพยายาม encourage ให้ลองย้อมกันดูนะครับจากที่ฟังเลคเชอร์ของอาจารย์นภัทรที่เลคเชอร์ไปในงานประชุมของศิริราชเนี่ยก็รู้สึกว่ามันติดได้น่าประทับใจนะครับมันสามารถแยกแยะระหว่างตัว normal hepatic tissue กับตัว hepatocellular lesion ได้แล้วก็ในตัว hepatocellular carcinoma โดยเฉพาะใน well differentiated type เนี่ยมันก็จะย้อมติดกลูตามีนซินธีเทสนะครับอันนี้มาดูเลติคูลินก่อนอันนี้เป็น normal tissue นะเป็น non neoplastic hepatic tissue นะอันนี้เป็น normal pattern ของเลติคูลินนะครับมันจะต้องย้อมติดนะครับอะไรมันก็จะไฮไลท์ในตัว trabecular cord ให้เราเห็นชัดเจนอันนี้เป็นบริเวณ portal tract อันนี้เป็นบริเวณ central vein นะครับก็จะเห็นว่าเลติคูลิน stain เนี่ยมัน stain cord เนี่ยรูปร่างของ cord ชัดเจนก็จะเห็นว่าตัว cord เนี่ยประกอบด้วยเซลล์เนี่ยไม่ได้หนาเลยนะครับไม่เกิน3เซลล์นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันติดแบบ intact ดูติดแบบ regular ติดแบบ regular staining นะติดต่อเนื่อง continuous ไปอย่างสวยงามนะครับอันนี้เป็น normal reticulin pattern นะครับโดยเฉพาะถ้าเราได้เนื้อ normal liver เนี่ยติดมาด้วยในแบลซีนนะจะช่วยเราได้มากเลยเวลาเปรียบเทียบนะครับอันนี้เป็น hepatocellular carcinoma โน้ตดูนะครับแล้วก็ย้อมด้วย reticulin นะครับ abnormal pattern ของ reticulin ก็คือย้อมแล้วเนี่ยหนึ่งมันไฮไลท์ได้นะครับมันไฮไลท์นะว่าตัวทราเบคูล่าคอร์ดเนี่ยมันมีเซลล์เนี่ยประกอบกันเนี่ยมากกว่า3เซลล์ขึ้นไปก็จะสงสัยแล้วเอ๊ะมันน่าจะเป็นตัวเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมาเมื่อรวมกับนิวเคลียร์อธิเปียขนาดนี้นะครับแล้วก็หรือย้อมไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มมีอาเบอเรนต์ลอสครับหรือว่ามันมีแฟกเมนเทชันคือตัวเลติคูลินเนี่ยย้อมแล้วเนี่ยมันดูติดแตกหักเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบริเวณที่มันกําลังไฮไลท์ตัวทราเบคูล่าคอร์ดมาอยู่ดีๆแล้วมันก็เริ่มหักเริ่มลอสไปเป็นช่วงๆแบบนี้เนี่ยโดย practice ทั่วไปเนี่ยโฟกัลลอสของตัวเลติคูลินสเตนนิ่งเนี่ยร่วมกับมอร์ฟอโลจีที่เข้าได้เนี่ยมีอาร์คิเทคเจอรัลมีไซโตมอร์ฟอโลจีที่เข้าได้เนี่ยเพียงพอแล้วนะครับที่จะวินิจฉัยเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมานะครับถ้าไม่ไหวก็ไปย้อมตัวอื่นช่วยซัพพอร์ตนะครับอันนี้เป็น CD34 ครับอันนี้ในเคสที่เป็นเป็นสเตมีสเตโตซิสด้วยนะครับเราจะเห็นว่า CD34 เนี่ยแน่นอนมันก็จะย้อมติดตัวเอ็นโดทีเลียมใช่ไหมครับเอ็นโดทีเลียมที่มันมีความเป็นเอ็นโดทีเลียมแบบทั่วไปอ่ะเป็นเอ็นโดทีเลียมสามัญชนมันอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะมันก็จะย้อมติดนะครับวีนูแล้วก็อาร์เทรีโอที่อยู่ในบริเวณปอร์ตอลแทร็กใช่ไหมครับก็จะย้อมติดแบบนี้เป็นสีน้ำตาลขึ้นมากับเอ็นโดทีเลียมที่อยู่ตรงบริเวณเซ็นทรัลเวนนะครับแต่สังเกตว่าเอ็นโดทีเลียมที่มันลายอยู่ในเซนโซซอยด์ในแต่ละเฮปาติกคอร์ดนะที่เรดิเอทเข้ามานะหรืออยู่ระหว่างตัวปอร์ตอลแทร็กกับตัวเซ็นทรัลเวนอันนี้ CD34เนี่ยไม่ไฮไลท์เลยนะครับ CD34ไม่ไฮไลท์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยใน normal เฮปาติกทิชชูเนี่ย CD34เนี่ยมันจะติดเฉพาะบริเวณปอร์ตอลพลิปอร์ตอลแล้วก็บริเวณเซ็นทรัลเวนเท่านั้นนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราย้อมมาเนี่ยมันเกือบจะไฮไลท์ตัว normal hexagonal structure ของเฮปาติกทิชชูได้เลยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมาเป็นเราย้อม CD34แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เอ็นโดทีเลียมของเขาเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์แคปปิลารีไลเซชันไปละมันกลายเป็นเอ็นโดทีเลียมสามัญชนไปละไม่ใช่ฟีเนสเตรทไทป์นะครับมันก็จะย้อม CD34ติดแล้วมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับไฮไลท์ขึ้นมาอยู่ลายอยู่รอบอยู่ติดกับตัวเฮปาติกทราเบคูล่านะครับแต่ที่บอกว่า CD34เนี่ยผมก็ไม่ได้ย้อมทุกเคสเนาะไม่ได้ย้อมทุกเคสนะครับอันนี้ให้เปรียบเทียบกันดูสองโน้ตดูเลยนะครับด้านขวามือนะครับด้านขวามือนี้ดูจากกําลังใช้ขนาดต่ำแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพียงเซโรติกโน้ตดูนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยดูมันมีแอบนอร์มอลอาร์คิเทคเจอร์เนาะน่าจะเป็นตัวทูเมอร์นะย้อม CD34เข้าไปนะครับปังนี่นะครับถ้ามันเป็นตัวเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมาเป็นตัวนีโอพาสซึมเนี่ย CD34เนี่ยมันดิฟฟิวส์สเตนนิ่งเลยติดเข้าไปในระหว่างทราเบคูล่าคอร์ดของตัวลีชั่นนะครับในขณะที่เซโรติกโน้ตดูเนี่ยตัว CD34เนี่ยมันติดไฮไลท์เฉพาะบริเวณรอบๆนะครับรอบๆบริเวณของตัว surrounding surrounding portal tissue นะในตัว sclerotic nodule เนี่ยย้อม CD34ไม่ติดเลยนะครับแต่ว่า CD34นี่ก็ให้ระวังเนาะอย่างที่บอกตอนแรกนะครับว่า
บางทีเนี่ยดิสพลาสติกโนดูเนี่ยมันจริงจริงมันเริ่มมีอันแฟร์อาร์เทอรี่เข้ามาแล้วนะดังนั้นเนี่ยในดิสพลาสติกโนดูเนี่ยก็อาจจะมี CD 34ติดแบบนี้ได้นะครับเช่นเดียวกันนะไม่มีอะไร100%นะครับในเมดิซีนบางทีเฮปาโตเซลลาคาซิโนมาก็อาจจะยอม CD 34ไม่ติดนะครับงั้นมันต้องใช้ข้อมูลหลายอย่างประกอบกันอันนี้เป็นเปเปอร์ครับเป็นเปเปอร์ที่บอกว่าเฮลิติคูลินลอสเนี่ยมันสามารถลอสได้นะในบีนายแฟตตี้ลิเวอร์ในผู้ป่วยที่เป็นสเตียโตซิสนี่แหละก็มีรูปให้ดูนะครับตั้งแต่ไมล์สเตียโตซิสไปจนถึงมาร์กสเตียโตซิสนะครับย้อมเลติคูลินเข้าไปนะครับปรากฏว่าในไมล์เนี่ยเลติคูลินก็เริ่มลอสละเริ่มไฮไลท์ตัวเฮปาติกทราเวนคูลาคอร์ดได้ไม่ดีแล้วพอมาเป็นมาร์กสเตียโตซิสเนี่ยเอาหายหมดเลยนะโปรมิเนนต์ลอสของเลติคูลินอันเนี้ยก็จะย้อมเลติคูลินจะพึ่งพาแต่เลติคูลินก็ต้องระวังนะต้องดูคอนเท็กซ์ต่างๆประกอบกันด้วยนะครับโอเคเราดูเคสที่2นะครับผู้ป่วยเป็นเซโรซิสเหมือนกันแล้วก็สงสัยลิเวอร์แมสนะครับทุกคนคิดถึงเฮปาโตเซลลาคาซิโนมานะครับแบบซี่มาหน้าตาเป็นแบบนี้นะให้ดูฟิลเดียวนะครับทำไมสีมันดูทำไมสีมันดูเพี้ยนๆนะครับฝีมือการถ่ายรูปผมมันไม่ดีโอเคอันนี้วินิจฉัย SCC ได้ไหมครับดูจะเห็นว่าตัวทูเมอร์ตัวเซลล์เนี่ยตัวรอยโรคนะครับมันมีดิวเคลียร์อธิเพียเนาะดีกรีมันจะไม่มากเท่ากับเคสที่หนึ่งนะครับแต่จะเห็นว่ามันสามารถจะเห็นดิวเคลียร์อธิเพียได้นะครับเซลล์ในหลายๆตำแหน่งก็ดูนิวเคลียสก็มาอยู่ติดกันนะไซโตพลาสม์มีปริมาณน้อยลงเนาะบางที่ก็เหมือนก็จะเห็นซูโดแกรนดูล่าแพทเทิร์นนะครับแบบนี้นะครับย้อมซีดี34นะครับย้อมซีดี34ก็พบว่าเนี่ยมันเริ่มติดมันสามารถติดไฮไลท์นะครับติดทราบิกติดรอบๆทราบิคูล่าคอร์ดแบบนี้นะครับแล้วก็ย้อมเรติคูลินนะครับซึ่งไม่ได้ดีมอนสเตรตนะครับย้อมเรติคูลินก็โชว์แฟกเมนเทชันนะครับงั้นด้วยสเตนนิ่งสองตัวนี้ก็ซัพพอร์ตนะครับไดอะโนซิสว่ามันเป็นเฮปาโตเซลลูลาคาซิโนมาโมเดอเรทลี่ดิเฟอเรนเชียเต็ดนะครับงั้นบางเคสเราก็ย้อมบางเคสถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ลองย้อมดูนะครับถ้าเป็นสถาบันอย่างถ้าเป็นสถาบันที่มีมาร์กเกอร์อื่นนะครับก็สามารถย้อมมาร์กเกอร์อื่นได้นะครับโอเคตอนนี้เรารู้ normal แล้วเรารู้ typical pattern typical morphology ของ SCC แล้วถามว่า SCC เนี่ยมันเป็นหนึ่งใน tumor ที่มันมี heterogeneity ใช่ไหมใช่นะครับ hepatocellular carcinoma เนี่ยมันมี subtype แล้วก็มี variant เยอะแยะไปหมดนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเขาสามมันมีข้อมูลมากพอจนเขาสามารถจัดได้แล้วนะว่า variant ไหนบ้างที่มันสัมพันธ์กับ prognosis ที่แย่กว่า conventional ที่มี prognosis เท่ากับหรือว่าดีกว่าและที่ยังไม่ทราบนะที่ยังไม่ทราบprognostication ของมันนะครับโอเคอันนี้เป็น clear cell hepatocellular carcinoma นะครับ clear cell นะครับเขานิยามไว้นะครับว่าใน80%ของตัว tumor mass เนี่ยจะต้องมี morphology ที่มันเป็น clear cell morphology แบบนี้นะเกิดจากการที่มันสะสมไกลโคเจนปริมาณมากนะครับอันนี้ก็เป็น clear cell ก็หน้าตาก็เหมือนเลยครับก็ดูอาจจะดูคล้ายๆกับรีนอลเซลล์คาร์ซิโนมาหรือตัวเคลียร์เซลล์ทูเมอร์อื่นๆใช่ไหมครับอันนี้เป็นไฟโบลาเมลลาเฮปาโตเซลลาคาร์ซิโนมาอันนี้หลายคนน่าจะเคยได้ละน่าจะเคยเห็นเคสจริงนะครับมันก็จะผู้ป่วยก็จะเป็นเซตติ้งอีกแบบนะครับจะเป็นผู้ป่วยอายุน้อยมักจะไม่มีเซลโรซิสนะครับแล้วก็จะเจอนะครับตัวเฮปาโตเซลลูลาคาร์ซิโนมาเซลล์ที่มันมีไซโตพลาสม์ที่ติดสีชมพูจัดๆนะครับเขาถึงกับเรียกว่ามันเป็นออนโคไซติกเลยเป็นออนโคไซติกนีโอพลาสติกเซลล์จากการที่มันมีไมโตคอนเดรียจํานวนปริมาณมากนะครับอยู่ในตัวไซโตพลาสม์ทำให้ติดเป็นสีชมพูจัดๆนะครับและทิปิคอลฟีเจอร์ของเขาก็คือจะมีไฟโบซิสครับโดยเฉพาะถ้ามันเราเห็นตัวเส้นไอไฟบัสที่ชูเนี่ยเป็นริ้วๆนะครับเป็นสีชมพูแบบนี้สีชมพูแดงๆนะครับแทรกเข้าไปแทนนะครับจากเดิมที่มันควรจะเป็นไซนูซอยด์ที่มันมีเม็ดเลือดแล้วก็ปรากฏว่ามีไฟโบติกที่ชูเนี่ยเข้าไปแทรกแทนนะที่ก็เป็นไฟโบลาเมลลาเฮปาโตเซลลาคาร์ซิโนมาก็เป็นแวเรียนหนึ่งนะครับเรามีเซอรัสเฮปาโตเซลลาคาร์ซิโนมาด้วยนะครับก็คือตัว SCC เนี่ยที่มากกว่า50%ของตัวทูเมอร์แมสวอลลุ่มเนี่ยมันมีเดนส์อินทราทูเมอรัลไฟโบซิสนะครับไอตัวเซลลัสเฮปาโตเซลลาคาร์ซิโนมาเนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่แยกยากนะครับจากทางรังสีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ดูคล้ายกับโคลังจิโอคาร์ซิโนมานะครับบางทีถ้ามันอินฟิลเทรตไปมากเนื่องจากว่าขอบเขตมันเริ่มเอริกูล่าเขาก็อาจจะเรียกเป็นอินฟิลเทรตติ้งไทป์SCC นะครับสำหรับตัวเลขเนี่ยตะเกียเคลียร์เซลล์เนี่ยใช้80%ตัวเซลลัสใช้เลข50%อย่างเงี้ยในชีวิตจริงก็คงไม่มีใครท่องหรอกจริงไหมก็ถึงเวลามาก็ไปเปิดหนังสือทีนึงนะครับถ้าโชคร้ายก็จะเจอแบบนี้ครับ
อันนี้เป็นซาโคมาตอย SEC ครับเป็นซาโคมาตอย SEC ก็แบบนี้ก็เจอได้นะครับเขาบอกไอ้เจ้าของรูปเขาก็บอกว่าเอออันนี้เอามาให้ดูเฉพาะฟิวเดียวแต่ว่าในเคสเดียวกันเนี่ยและตำแหน่งอื่นของตัวก้อนเนี่ยมีบริเวณที่มันเป็นฟีเจอร์ที่มันเป็นตัวที่พิคอ SCC อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเจออย่างนี้ในเบลซีก็หน้ามืดเนาะนะก็หน้ามืดนะครับก็ดูไม่ต่างอะไรกับสปินเดิลเซลล์ซาโคมาอื่นๆเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็แอนซิลารีเทสก็คงจะต้องนํามาใช้ตอนนี้แหละนะครับร่วมกับข้อมูลทางคลินิคอลแล้วก็ทางรังสีนะครับเซโรโทมิเมติกเฮปาโตเซลลาคาซิโนมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน SCC ที่มันดีเทคยากนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่าตัวรอยโรคเนี่ยมันจะเป็นการโกรธแบบในแบ็กกราวด์ที่มันเป็นเซโรซิสอยู่แล้วแล้วตัว SCC โนดูเนี่ยมันก็จะสเปรดหรือกระจายเข้าไปในตัวลิเวอร์นะครับเขาบอกว่ามันเป็นแวเรียนที่ดีเทคทางคลินิกแล้วก็ทางรังสีได้ยากมากนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในแบ็กกราวด์ที่มันเป็นเซโรซิสนะครับอย่างในรูปเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณที่มันเป็นตัว SCC นะก็คือบริเวณที่เขาล้อมกรอบไว้ให้ดูนะครับเขาบอกว่าสีมันจะดูเขียวขึ้นอ่ะสีมันจะดูเขียวขึ้นถ้าลองชื่อนี้ไปเสิร์ชดูใน Google นะครับรูปกรอสเนี่ยบริเวณที่มันเป็นตัว HCC โนดูสีมันจะเขียวขึ้นกว่าตัวเซโรติกโนดูที่อยู่รอบๆนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็ดูยากเนาะอันนี้เป็นไมโครสโคปิกนะครับของตัวเซโรโทมิเมติกเฮปาโตเซลลาคาซิโนมาก็ดูยากยากนะครับประโยคที่บอกว่า clinically and radiologically undetected นี่นะครับไม่ได้หมายความว่าสองคนนี้เขาดีเทคไม่ได้แล้วพาโถที่จะดีเทคได้บางทีบางทุกพาโถถ้าไม่รู้จักชื่อนี้บางทีก็อาจจะดีเทคไม่ได้เนาะหรือถ้าไม่ใช่ ancillary test เนี่ยก็อาจจะแยกกับตัวเซโรติกโนดูรอบๆไม่ได้นะครับโอเคในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องย้อมอิมมูโนสเตนเพิ่มเติมนะครับเพื่อคอนเฟิร์มความเป็นเฮปาโตไซต์ออริจินหรือดิเฟอเรนเชชันเนี่ยเรามีตัวไหนให้ใช้บ้างนะครับอันนี้ก็แน่นอนแล้วแต่สถาบันนะครับถ้าเบสิกสุดก็เป็นเฮปาวันแอนด์ออร์อาร์จิเนสวันนะครับสองตัวเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลเนี่ยในลิเทอเรเจอร์โอ้ดูดีทีเดียวนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเราก็จะเห็นว่าไอตัวเฮปาวันเนี่ยบางทีบางเคสที่มันเป็นเฮปาโตเซลลูลาร์คาซิโนมาชัดๆเนี่ยย้อมมาอ้าวไม่ติดนะครับบางเคสแม้แต่ตัวนอร์มอลเฮปาโตไซต์อะในที่ชูของเราเนี่ยไม่ติดอ่ะแต่ในคอนโทรลติดนี่นะมันก็เอาแน่นอนไม่ได้กับตัวเฮปาวันนะครับสำหรับตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถย้อมได้นะครับ CD10 หรือ CA นี่ต้องมีตัว P นะต้องเป็นแบบโพลีโคโนไทป์นะย้อมออกไปโพลีโคโนย้อมไปแล้วก็จะติดแบบคานาลิคูล่าก็จะย้อมติดได้นะครับโอเคในบางครั้งถ้าเราจะเป็นต้องแยกระหว่าง SCC กับ cholangiocarcinoma เนาะกรณีที่มันเป็น poorly differentiated เราต้องใช้ marker ไหนบ้างก็ตามนี้นะครับก็สามารถนำไป apply ใช้ได้นะครับคนนี้ก็ background เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยที่เป็น cirrhosis นะครับแล้วก็ liver biopsy มานะก็ได้ mass มาแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ารูปของผมเองสีมันเพี้ยนไม่สวยแล้วก็เลยขออนุญาตยืมรูปของ juice cap มานะครับจะเห็นว่าคนนี้เนี่ยมันมีทั้งบริเวณที่มันเป็นเฮปาโตเซลลาร์ดิเฟอเรนเชชันนะมันเป็นคอร์ดตัวทูเมอร์เซลล์เนี่ยไซโตพลาสมติดสีชมพูชัดเจนนะครับแล้วก็มีแกลนดูล่าฟอร์เมชันปรากฏตัวขึ้นแบบนี้ด้วยแบบอินเตอร์มิงเกอร์กันนะครับก็คือมันปะปนกันไปนะครับตัวแกลนเนี่ยตัวมันเป็นเวลดีไฟแกลนอยู่ดีๆมันต่อมันอินโครสเข้าไปกับตัวที่มันเป็นทรับิคูล่าคอร์ดเลยแบบนี้นะครับเออนี่เป็นคาสิโนมาที่มีทั้งเฮปาโตเซลลาร์แล้วก็แกลนดูล่าฟอร์เมชันนั้นเนี่ยเคสนี้เนี่ยเขาย้อมอิมมูโนมาร์เกอร์เพื่อคอนเฟิร์มทั้งสองมอร์ฟอโลจีเลยครับโดยในส่วนที่มันเป็นแกลนดูล่าฟอร์เมชันเขาย้อม BIEP4 นะครับBIEP4 หรือว่า MOC31ตัวเดียวกันเป็นซิโนนิมัสนะครับก็ย้อมติดดิฟฟิวสตรองในแกลนดูล่าคอมโพเนนต์นะครับย้อม Arginase 1นะครับติดในเฮปาโตซิลล่าคอมโพเนนต์แสดงว่าทูเมอร์เนี่ยมันมีทั้งสองคอมโพเนนต์มันมีสองดิฟเฟอเรนเชชันเหมือนมันมีสองเซลล์ลายอยู่ในตัวทูเมอร์ก้อนเดียวกันอันนี้คือคอมไบกับเฮปาโตเซลลูลาร์คอลังจิโอคาร์ซิโนมานะครับทฤษฎีในการเกิดเนี่ยเขายังดีเบตกันอยู่นะเขายังดีเบตกันอยู่ว่าเอ๊ะเริ่มแรกเนี่ยมันควรจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับเช่นมันเป็นเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมาแล้วมันมีทรานส์ดิฟเฟอเรนเชชันเนี่ยไปมีคอลังจิโอคอมโพเนนต์ด้วยหรือเปล่านะครับหรือมันออริจินเอตมาจากตัวสเต็มเซลล์เลยนะครับมาจากตัวสเต็มเซลล์เลยแล้วพอมันโปรเกสขึ้นมาเนี่ยมันก็มีไดเวอร์เจนต์ดิฟเฟอเรนเชชันไปเป็นทั้ง SCC ไปเป็นทั้งโคแลงนะครับในชีวิตส่วนตัวเนี่ยคิดว่า
ถ้ามันเป็นคอมไบเฮปาโตเซลลูล่าแล้วก็คอลลาเจนคาร์ซินอมาแบบที่มันเป็นคลาสสิฟายไทยเนี่ยอันนี้มีปัญญาวินิจฉัยครับแต่ถ้ามันเป็นสเต็มเซลล์สับไทยเนี่ยมาบอกตรงๆว่าไม่มีปัญญาครับคือดูรูปกับคําบรรยายแล้วคิดว่าวินิจฉัยไม่ได้แน่ๆนะครับวินิจฉัยไม่ได้แน่ๆนะครับคือไอ้แบบนี้ก็ยากแล้วครับไอ้แบบที่เป็นคอมไบเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าบางทีเนี่ยถ้าภาพทางรังสีแล้วก็คลินิคอลเนี่ยเขาเจอรอยโรคที่มันเป็นอะทิปิคอลเคสอะหรือที่รังสีเขาอ่านว่ามันเป็นอะทิปิคอล SCC นะครับบางทีเนี่ยในไบออปซีเนี่ยเราอาจจะได้มาแค่คอมโพเนนต์ใดคอมโพเนนต์หนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับเช่นอาจจะได้ SCC คอมโพเนนต์หรืออาจจะได้เฉพาะโคลังจีโอคาซิโนมาคอมโพเนนต์ในชีวิตจริงเราคงจะเรียกคอมโพเนนต์เดียวออกไปใช่ไหมครับถ้ามันมีคอมโพเนนต์เดียวไม่ได้เจอแบบอินเตอร์มิงเกิลแบบนี้เงี้ยนะครับแต่จะให้รีมายด์ไว้เฉยๆว่าถ้าเราเกิดเจอเคสที่คลินิเชียนที่ภาพถ่ายรังสีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ typical case หรือเขาสงสัย atypical SCC หรือเขาสงสัย combined SCC แล้วใน liver biopsy เนี่ยเราได้มาเฉพาะ component ใด component หนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นตัว combined hepatocellular carcinoma กับ colon ก็ได้นะครับแต่เราได้มาเพียง component เดียวแต่เป็นถ้าเป็นอย่างใน case demonstrate เนี่ยก็คือเขาโชคดีหน่อยนะครับนิยามของเจ้าตัวนี้ก็คือจะต้องมีทั้ง2 component เนี่ยที่ well defined ทั้งคู่นะทั้ง SCC แล้วก็ colon อยู่ในตัวก้อนเดียวกันอยู่ในก้อนเดียวกันนะไม่ใช่ collision tumor ไม่ใช่สองตำแหน่งแล้วมาชนกันแบบนี้ไม่ใช่นะมันต้อง intermingle กันอยู่ในตัว lesion เดียวนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นี่เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับจะเห็นว่าขวามือเนี่ยอันนี้มันเป็น hepatocellular component ชัดเจนนะครับมี pseudoglandular pattern แล้วก็มี extracellular bipigment อย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยมัน transform ไปกลายไปเป็น cholangiocarcinoma มีแม้กระทั่งเกรย์อิชหรือบลูมิวซินโปรดักชันอยู่ในตัวเซลล์แบบนี้นะนี่ก็เป็นคอมไบเฮปาโตโคแลนนะครับโอเคถ้าเป็นผู้ป่วยอีกเซตติ้งหนึ่งล่ะถ้าเป็นผู้ป่วยเซตติ้งที่ไม่ใช่เซอร์โรซิสนะถ้าเป็นผู้ป่วยที่เซตติ้งไม่ใช่เซอร์โรซิสนะครับก็จะต่างจากเคสสามเคสที่กล่าวมาอันนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะดูว่าตัวรอยโรคของเราเนี่ยมันมีความเฮปาโตเซลลูล่าดิเฟอเรนเชชันหรือเป็นเฮปาตอยด์ไหมนะครับหรือเป็นเฮปาตอยด์ไหมนะครับหรือมีแกลนดูล่าฟอร์เมชันไหมเท่านี้เองนะครับถ้ามันมีความเป็นแกลนดูล่าฟอร์เมชันชัดเจนนะครับเวลาเราจะอินเวสติเกตเนี่ยเราก็จะอินเวสติเกตไปทางแอดีโนคาร์ซิโนมาใช่ไหมครับตัวที่เบสิกที่สุดนะครับก็คือ CK7 CK20ใช่ไหมครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยโคโลเล็กตอลแคนเซอร์พบได้บ่อยเนาะพบได้บ่อยนะครับบางอย่างบางทีเนี่ยมันจะต้องย้อมคู่กันนะครับแม้ว่าเอ็กซ์เพิร์ทบางท่านหรือว่าตำราบางเล่มโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยคอลลาเจนคาร์ซิโนมาเขาเจอน้อยกว่าโคโลเล็กตอลแคนเซอร์มากเลยครับบางคนเขาบอกว่าย้อม CK7 ตัวเดียวพอเลยย้อม CK7 ถ้าคลินิคอลสงสัยโคแลงย้อม CK7 ตัวเดียวไซน์เอาได้เลยแล้วเป็นคอลลาเจนคาร์ซิโนมานะครับก็แล้วแต่ approach นะแต่ผมคิดว่าย้อมคู่กันดีกว่าย้อมคู่กันนะครับแล้วก็อาจจะ plus CDX2 เข้าไปด้วยนะครับ plus CDX2 เข้าไปด้วยเพื่อให้มั่นใจจริงๆว่ามันไม่ใช่ metastatic colorectal cancer นะครับหรือในบางกรณีนะครับก็อาจจะต้องย้อม immunomarker อื่นๆขึ้นอยู่กับ context ของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มี underlying carcinoma ตำแหน่งอื่นมาแล้วไม่ว่าจะรักษาหายแล้วหรือไม่หายก็ตามนะครับเราคงจะต้องย้อม immunomarker เพื่อ exclude ให้ได้ว่าไม่ใช่ของเดิม metastasize มานะครับก่อนที่จะเรียกเป็น cholangiocarcinoma ออกไปนะครับอันนี้ก็พูดจากประสบการณ์ที่โอ้ผิดมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับผิดแล้วผิดอีกนะครับแต่ถ้าบอกไม่ได้ล่ะถ้าบอกไม่ได้เอ๊ะเป็นเฮปาโตเซลลูล่าหรือเปล่าเอ๊ะมีแกนฟอร์เมชันไหมถ้าบอกไม่ได้โอ้แน่นอนครับก็ย้อมไปเยอะๆนะครับย้อมคอนเฟิร์มไม่ได้ว่ามันมีเฮปาโตเซลลูล่าดิเฟอเรนเชชันย้อมไซโตเคราตินไปด้วยนะครับเพื่อดูว่ามันมีแกนดูล่าคอมโพเนนต์ไหมนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับคอนเท็กซ์เนาะถ้าเป็นนอนเซโรติกลิเวอร์ทิชชูนะครับดิเฟอเรนเชียลไดอะโกนอซิสเนี่ยมันจะเพิ่มเอากลุ่มที่มันเป็นโลเกรดเฮปาโตซีลูล่าแมสเข้ามาด้วยโดยเฉพาะในเคสที่อธิเปียเนี่ยมันมีมินิมอลหรือมีไมล์มากๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่อยู่ในคอนเท็กซ์ของเลคเชอร์ภายในวันนี้นะเพราะว่าดิเฟอเรนเชียลไดอะโกนอซิสลิสต์เนี่ยมันจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคงจะต้องเจอกันในเลคเชอร์อื่นๆนะครับก็จะต้องมีเชียนกับเฮปาโตซีลูล่าแอดีโนมากรณีนี้เนี่ยเจ้าตัวเบต้าแคทินินหรือว่ากลูตามินซินเทสก็จะเข้าไปมีบทบาทนะครับหรือเป็นโฟกอนนอดูล่าไฮเปอร์เพลเชียแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในกลุ่มที่มันเป็นโลเกรดเฮปาโตเซลลูล่าลีชั่นนะครับก็จะมีตัวนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในดิเฟอเรนเชียลไดโอกโนซิสด้วยนะครับเป็น new entity นะครับโพสต์ขึ้นมาแล้วนะครับ atypical hepatocellular neoplasm นะครับใช้เรียกกรณีที่รอยโรคเนี่ยมันมี well differentiated มากๆนะครับแล้วก็
มันชวนให้คิดถึงเฮปาโตเซลลูลาแอดีโนมาแต่ว่ามันมีซัมฟีเจอร์นะครับที่มันไม่ทิปิคอลนะครับยกตัวอย่างเช่นมันมีเรติคูลินลอสหรือมันมีสูโดแกรนดูล่าฟอร์เมชันเกิดขึ้นนะครับกรณีนี้เนี่ยเราก็จะต้องใช้แอนซิลารีเทสนะครับก็จะเริ่มมีบทบาทนะก็จะใช้เบต้าแคทินินหรือว่าใช้กลูตามีนซินเทสนะครับกลูตามีนซินเทสเนี่ยเป็นเซอโรเกตมาร์เกอร์ของมิวเตเต็ดในสายของเบต้าแคทินินนะครับแต่ว่าตัวกลูตามีนซินเทสเนี่ยเขามีโอกาสที่จะติดเนี่ยเขามีเซนซิทิวิตี้สูงกว่านะครับงั้นเวลาย้อมเนี่ยก็เราก็เขาจะแนะนําให้ย้อมกลูตามีนซินเทสนะในกรณีที่จะวินิจฉัยที่จะช่วยซัพพอร์ตการวินิจฉัยในกลุ่มนี้นะอาทิพิคอลเฮปาโตเซลลูลาร์นิวปาซึมซึ่งอันนี้ในบิอปซีเนี่ยเราเรียกชื่อนี้ได้แต่ถ้าเป็นรีเซ็กชันสเปซิเมนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องพยายามเรียกให้ได้ครับต้องอินเวสติเกตแล้วก็เรียกออกไปสักชื่อหนึ่งว่าเป็นเฮปาโตเซลลูลาร์แอดีโนมาหรือเป็นเวลดิฟเฟอเรนเชียเต็ดเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมาอย่างไรก็ตามเจ้าตัวนี้นะไม่อยู่ในคอนเท็กซ์ของเลคเชอร์ในวันนี้นะผมต้องเจอกันเลคเชอร์หน้านะครับโอเคมาดูเคสที่4ครับเราบอกว่าถ้าเกิดเจอเคสที่เป็นนอนเซอร์ติกลิเวอร์ที่ชูเราต้องมาดูใช่ไหมครับว่าเอ๊ะอย่างคนเนี้ยเป็นเคสที่ไม่ใช่ไม่มีเซโรซิสครับแล้วก็มาด้วยลิเวอร์แมสนะมาด้วยลิเวอร์แมสนะก็ไบออปซีออกมานะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็ยืมรูปเข้ามานะด้านล่างจะเห็นว่าตัวเฮปาติกพาเรนไคมาเนี่ยไม่มีเซโรซิสส่วนด้านบนเป็นตัวทูเมอร์นะเป็นตัวทูเมอร์ก็ไฮไลท์เข้าไปดูนะโอ้เป็นเฮปาโตเซลลูลาร์ดิฟเฟอเรนเชชันไหมครับลักษณะทูเมอร์เซลล์เรียงตัวกันคล้ายกับเป็นทราเบคูล่าคล้ายกับเป็นทราเบคูล่าคอร์ดเนาะมีเวสเซลด้วยแล้วก็ดูตัวเซลล์นะครับนิวเคลียสเนี่ยก็มีความมีไมทูมอดเรตอธิเปียนะครับตัวพัสซึมดูเป็นสีชมพูเนาะโอ้หน้าตาคล้ายกับเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมามาเลยเป็นเฮปาโตเซลลูลาร์ดิฟเฟอเรนเชชันนะครับย้อมไม่ย้อมย้อมไม่ย้อมนะครับเคสเนี่ยปรากฏว่าเขามีแอดรีนอลแกลนด์แมสด้วยนะมีแอดรีนอลแกลนด์แมสด้วยนะครับก็ไปย้อมอิมมูโนสเตนนะตอนแรกเนี่ยย้อมอ่ะที่เป็นจะคอนเฟิร์มความเป็นเฮปาโตเซลลูลาร์ดิฟเฟอเรนเชชันเนี่ยเนกาทีฟหมดย้อมอีทีบินโพซิทีฟแล้วก็ติดแบบนี้นะครับเคสนี้เป็นเมตาสเตติกแอดรีโนคอร์ติคอลคาร์ซิโนมานะครับก็รีมายให้เห็นรีมายให้ดูว่าในบางเคสเซตติ้งเนี่ยถ้าผู้ป่วยเนี่ยเป็นนอนเซโรติกลิเวอร์เป็นนอนเซโรติกลิเวอร์นะครับแล้วก็มีแมสหน้าตาเหมือน SCC เลยเนี่ยครับบางทีเนี่ยถ้าย้อนไปชุดแรกนะเพปป้าวันเนกาทีฟอาร์จีเนสวันเนกาทีฟอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องดูคลินิคอลคอนเท็กซ์อื่นๆด้วยถามรังสีเนี่ยหรือเปิดดูผลรังสีที่ผู้ป่วยมีแมสตำแหน่งอื่นไหมแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเมตาสเตติกแอดรีโนคอร์ติคอลคาร์ซิโนมานะครับเขาบอกว่าในคอนเท็กซ์ของเขาแบบละเอียดนะครับดูว่าตัวลิเวอร์เซลล์ที่ชูนั้นไอ้ตัวที่ชูนั่นนะมันเป็นเฮปาตอยหรือเปล่ามันมีความเป็นเฮปาโตเซลลูลาร์ดิฟเฟอเรนเชชันไหมนะครับมันมีแกรนดูล่าฟอร์เมชันมันเป็นแอดรีโนคาร์ซิโนมาไหมนะครับหรือมันเป็นกลุ่มที่เป็นเคลียร์เซลล์ทูเมอร์ไหมนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้อิมมูโนสเตนเนี่ยไปตามคอนเท็กซ์ที่เราคิดถึงนะครับแบบนี้เป็นต้นอย่างในเคสนี้เนี่ยจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยมันดูเป็นเฮปาโตเซลลูลาร์มันคล้ายนะมันคล้ายเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมามันคล้ายกับเฮปาโตเซลลูลาร์ดิฟเฟอเรนเชชันมากแต่พอมาอยู่ในเซตติ้งที่มันเป็นนอนเซโรติกลิเวอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องเผื่อใจต้องคิดถึงกลุ่มอื่นไปด้วยก็จะเห็นว่าแอดรีโนคอร์ติคอลคาร์ซิโนมาก็อยู่ในดิฟเฟอเรนเชียลแดกโนซิสกลุ่มนี้นะครับพีโกมาหรือ AML เนี่ยพีโกมาหรือ AML เนี่ยก็เรามักจะเจอในมีติ้งเจอในเทเลคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่มีดิฟเฟอเรนเชียลแดกโนซิสเจ้าตัวนี้อยู่ในใจเราเลยเวลาที่เรากำลังจะไซน์เอาเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมาออกไปนะครับก็สักวันก็จะพลาดนะครับหรือพวกเมตาสเตติกนิวโรเอนโดไครน์ทูเมอร์นะครับเวลามันเมตาสมาที่ลิเวอร์ที่ชูในเซตติ้งที่ไม่มีเซอร์โรซิสเนี่ยบางทีมันดูคล้ายกับตัว SCC มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในลิเวอร์ไบออปซีนะครับอาจจะต้องมีดิฟเฟอเรนเชียลแดกโนซิสอยู่ในใจด้วยว่าถ้าเราเจอไฟดิ้งที่มันไม่เข้ากันหรือมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดนะครับก็อาจจะต้องอินเวสติเกตเพิ่มเติมตามนี้นะครับถ้าเคสที่มันดูหน้าตาที่พี่ข้อก็คงไม่ต้องยอมอะไรโอเคทิ้งท้ายสำหรับเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมานะครับตัว SCC เนี่ยมันย้อมติด CK19ได้นะครับมันย้อมติด CK19ได้ก็อิมมูโนตัวเดียวกันกับที่เราไว้ใช้แยกโคลังจิโอคาร์ซิโนมานี่แหละนะครับตัว SCC มันย้อมติด CK19 ได้แต่ถ้ามันย้อมติด CK19 ในกรณีของ SCC แล้วเนี่ยมันเป็น prognostic factor ที่แย่นะมันเป็น prognostic factor ที่สัมพันธ์กันกับ recurrence ที่จะกลับมาได้ไวขึ้นแล้วก็ survival ของผู้ป่วยที่ลดลงนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราอ่านตัว liver biopsy นะครับ
เราไม่ได้อ่านเฉพาะตัวนีโอพลาสติกทิชชูอย่างเดียวนะครับในลิเวอร์ที่มันเป็นนอนนีโอพลาสติกทิชชูรอบๆเนี่ยถ้ามีหรือไม่มีเซโรซิสเนี่ยเราต้องอ่านด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยไกด์คลินิเชียนนะเป็น poorer prognostic factor อันหนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มที่มันต้องเชื่อมกับเฮปาโตเซลลาร์คาซิโนมาผ่านไปต่อไปจะเข้าสู่โซนของโคลาเจโอคาซิโนมานะครับไซน์แอนด์ซิมตอมนะครับโคลาเจโอคาซิโนมาเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่ถ้าในเลทสเตจแล้วเนี่ยครับอาการจะไม่สเปซิฟิกเลยนะครับอาการจะไม่สเปซิฟิกเลยนะครับจอนดิสหรือบิลิรูบินออบสตรักชันนะครับถ้าเป็นอินทราเฮปาติกโคลาเจโอคาซิโนมาเนี่ยอาจจะไม่เจอก็ได้ครับมันจะต่างกับเอ็กซ์ตร้าเฮปาติกโคลาเจโอคาซิโนมาที่มักจะมีออบสตรักทีฟจอนดิสร่วมด้วยนะครับแล็บเนี่ยจะมี elevated CA199นะครับอันนี้เป็นครูอันหนึ่งที่สำคัญนะครับตัวอื่นก็อาจจะ elevate ได้หรือ elevate CA125ได้ด้วยนะครับใน cholangiocarcinoma นะครับซีรัม alkaline phosphatase แล้วก็ bilirubin เนี่ยก็สามารถจะสูงได้แต่ว่าไม่มี cut off point ที่จะใช้ predict ความเป็น CCR ความเป็น cholangiocarcinoma นะครับสำหรับ macroscopic pattern ของตัวโคเลงเนี่ยทางญี่ปุ่นเขาแบ่งเอาไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ปี1997นะครับ mass forming periductal intraductal แล้วก็ combine นะครับสำหรับ intraductal type เนี่ยอันจะเห็นว่าเขาแบ่งมาตั้งนานแล้วเนาะตั้งแต่ปี1997นะครับดังนั้นเนี่ย intraductal type ของเขาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันควรจะรวมทั้ง intraductal หรือ papillary type ของ cholangiocarcinoma กับ intraductal papillary neoplasm of the bile duct หรือ IPNB ถ้าจัดแล้วเนี่ยมันคงอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทราบเรามีข้อมูลมากขึ้นแล้วนะครับว่า well differentiated หรือ exophytic หรือ intraductal cholangiocarcinoma กับ IPNB เนี่ย carcinogenesis เนี่ยมันมากันคนละ pathway มันเป็นคนละ tumor กันนะครับแต่ classification ของทาง cross เนี่ยเขามีมานานแล้วนะดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้มันก็จะมีทั้ง IPNB กับ intraductal colon เนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ใน classification เดียวกันแต่ที่พบบ่อยเนี่ยก็จะเป็น mass forming type ใช่ไหมครับภาพรังสีของ mass forming type CCA เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับที่เป็น typical case นะก็คือจะเป็น arterial rim enhancement นะครับแล้วก็ตัวด้านในก้อนเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มันเป็น reticula ดูมันดูเป็นเส้นใหญ่ขยุกจากการที่มันมี vascular stroma เยอะๆนะครับเป็นลักษณะที่มันมีเวสเซลเข้าไปซัพพอร์ตอยู่ท่ามกลางแบ็กกราวด์ที่มันเป็นเดสโมเพลเชียนะครับอาจจะเจอไบดักไดเลเทชันแอสโซซิเอตได้นะครับครูอันนึงก็คือพบแคปซูล่ารีแทรคชันนะครับเขาบอกว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยเจอแคปซูล่ารีแทรคชันแล้วเนี่ยอันนี้เป็นซักเวรี่ซักเจสทีฟไฟดิ้งเลยที่จะบอกความเป็นโคลาจิโอคาซิโนมาเมื่อเทียบกับตัวเฮปาโตเซลลูลาร์คาซิโนมาเพราะว่าถ้ามันเป็น SCC เนี่ยมันมักจะเป็นเบลจิ้งเซอร์เฟซใช่ไหมครับไม่ใช่ลักษณะที่มันเป็นแคปซูล่ารีแทรคชันนะครับนี่ก็เป็นภาพถ่ายทางสีที่มีประโยชน์ปัจจุบันเราแบ่งเขาแบ่งไม่ใช่เราเอ็กซ์เพิร์ทเขาแบ่งอินทราเฮปาติกโคลาจิโอคาซิโนมาออกเป็นสมอลดักไทป์แล้วก็ลาร์จดักไทป์แล้วนะครับแบ่งโดยฝรั่งก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโคลาจิโอคาซิโนมาเนี่ยมันเป็นเฮตโรจีนัสกรุ๊ปนะครับเพราะว่าตัวพรีเคอร์เซอร์ของมันเนี่ยมีทั้ง3แบบใช่ไหมมีบิลลินมี IPNB แล้วก็มี MCN นะครับที่อยู่ในลิเวอร์ในเมื่อมันมีพรีเคอร์เซอร์แตกต่างกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเฮตโรจีนัสกรุ๊ปนะครับเรารู้จักเราศึกษาโคลาจิโอคาซิโนมาที่เป็นปลายทางของตัวพาธเวย์เนี่ยมานานแล้วแต่ตอนนี้เรามีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับตัวพรีเคอร์เซอร์ของมันนะในอนาคตอาจจะมีการคลาสสิฟายโคลาจิโอคาซิโนมาเป็นหลายๆเป็นแบบไทป์อื่นอีกก็ได้นะครับอันนี้เป็นรูปหน้าตาของตัวโคลาจิโอคาซิโนมาเราควรจะเห็นว่ามันมีหน้าตาได้หลากหลายเนาะมันอาจจะดูลักษณะมันเป็น small tubular structure นะครับอยู่ในแบ็กกราวด์ที่มี inflammation เยอะๆหรือมันอาจจะเป็นลักษณะที่มันเป็น desmoplasia แบบ prominent นะครับถ้ารูปขวาล่างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มันมี nuclear atypia มี hyperchromatic nuclei เยอะๆหรือซ้ายล่างอันนี้จะเห็นว่าเซโตพลาซึมของเขาอาจจะติดสีชมพูมากขึ้นนะครับนิวเคลียสมาอยู่ทางด้าน centrally located มากขึ้นนะครับดูเป็นคล้ายๆเกิดกับเป็น anastomosing cord หรือดูลักษณะคล้ายๆกับเป็น trabecular growth ใช่ไหมครับดูคล้ายๆกับ hepatocellular carcinoma อันนี้ในชีวิตจริงถ้าเจอแบบรูปล่างซ้ายเนี่ยก็อาจจะต้องมีอินเวสติเกตเพิ่มส่งย้อมแอซิลารีเทสเพิ่มนะเพื่อแยกแยะระหว่างตัวเฮปาโตเซลลาร์คาซิโนมากับตัวคอลลาเจนคาซิโนมานะครับโอเคถ้าเป็นเคสที่มันเป็นเราเห็นแล้วมันเป็นแอดีโนคาซิโนมาชัดเจนนะครับปกติเราวินิจฉัยอย่างไรนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะบอกไปเลยได้เลยว่าเป็นโคลาเจนคาซิโนมานะครับแต่ปัจจุบันที่ผมคิดว่าอันตรายมากนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปนะครับ
บางทีเนี่ยผู้ป่วยนะครับเป็นอะดีโนคาซิโนมาตำแหน่งอื่นนะครับไม่ว่าเขาจะมีประวัติเป็นอันเดอร์ไลอิงดีซีสมาก่อนก็ตามหรือไม่มีก็ตามนะครับบางทีเนี่ยอะดีโนคาซิโนมาที่เราเห็นเนี่ยไอ้ตรงบริเวณที่มันเมทัสมาที่ลิเวอร์แล้วมันอาจจะเป็น first presentation ก็ได้แม้ว่ามันอาจจะดู unlikely นะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอะดีโนคาซิโนมาอยู่ใน setting ที่เป็น non cirrhosis liver นะครับปรากฏตัวในตัวใน liver biopsy นี่นะครับผมคิดว่าการวินิจฉัยว่าเป็น adenocarcinoma บอก differentiation ไปและถ้าข้อมูลทุกอย่างอ่ะเซอร์เจียนมั่นใจเรซิดรังสีมั่นใจนะครับว่าเป็น cholangiocarcinoma ไม่มีแมสอื่นเนี่ยเราสามารถออกได้ว่าเป็น consistent with cholangiocarcinoma นะครับจนกว่าจะมี immunostain นะครับเพื่อย้อมและเพื่อ support นะครับหรือ confirm ความคิดของเราวินิจฉัยของเรานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องย้อมคู่นี้ครับ CK 7 CK 20นะครับคู่กันถ้าเป็นที่พิคอลคอลลาเจียลคาสิโนมาก็จะติด CK 7สตรองกว่า CK 20เนี่ยไม่ควรจะติดหรือก็ติดแบบไม่ไม้โฟกอลหรือเป็นแพทชี่ต้องติดได้น้อยกว่านะครับร่วมกับมอร์ฟอโลจีที่เหมาะสมนะครับไม่คิดถึงตัวเมทัสเตติกโคโลเลกตอจึงจะทรายออกเป็นแบบนี้ได้นะครับถ้าไม่มีอิมมูโนสเตนนะถ้าไม่มีอิมมูโนสเตนนะครับแล้วคิดว่าการทรายว่าเป็นแอดีโนคาซิโนมาคอนสิสเทนต์วิดโคแลงเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมกว่านะครับโอเคถ้าจะต้องใช้อิมมูโนสเตนเนี่ยเราจะต้องใช้อิมมูโนสเตนแบบไหนบ้างอันนี้ก็จากเจ้าเดิมนะครับเป็นตารางจากตัวโปรเฟสเซอร์ออสนะครับกรณีที่เราจะต้องเฉียนระหว่างคู่ใดคู่หนึ่งระหว่างเฮปาโตเซลลาคาซิโนมากับโคแลงหรือโคแลงกับตัวเมทัสเตติกอะดีโนคาซิโนมาหรือจะต้องเฉียนดิเฟอเรนเชียลไดโอโนซิสไปพร้อมๆกันเนี่ยตารางนี้จะมีประโยชน์ครับลองไปศึกษาได้นะครับว่าเราจะใช้อิมมูโนสเตนคู่ไหนในการช่วยในการส่งย้อมแล้วก็วินิจฉัยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับยังยืนยันว่าประวัติและภาพถ่ายทางรังสีมีประโยชน์มากนะครับลองดูเคสนี้ครับผู้ป่วยเป็นนอนเซโรติกลิเวอร์นะครับนอนเซโรติกลิเวอร์และมี liver mass ครับมี liver mass นะครับมีก้อนเดียวไม่ investigate แล้วเนี่ยใน CT เนี่ยไม่เจอ mass นี้ที่ตำแหน่งอื่นเลยนะครับไม่เจอ mass ที่ตำแหน่งอื่นเลยเจอแต่ตรงที่ liver ครับแล้วก็ biopsy หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นยังไงครับจะเห็นว่าเป็น well form gland ใช่ไหมเป็น glandular structure ชัดเจนนะครับมันอาจจะเซลล์มันอาจจะดูตัวใหญ่กว่าที่ typical cholangiocarcinoma ไปบ้างนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในเรนจ์ที่มันเป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวโคแลงเองมันก็ตัวโคแลงจีโอซีเองมันก็มีหลายทางมีหลายวาริเอชันนะครับโอ้ไม่มีแมสตำแหน่งอื่นเลยนะเป็นแกลนูล่าฟอร์เมชันด้วยนะครับย้อมอิมมูโนสเตนแล้วติด CK7 อย่างที่เห็นนะครับดิฟฟิวสตรอง CK19 ก็ติด CK20ไม่ติดเลยคลินิเชียนรังสียืนยันว่าไม่มีแมสตำแหน่งอื่นเลยทรายเป็นโคแลงจีโอคาซิโนมาอินทราเฮปาติกไปเลยได้ไหมใส่ไปเลยได้ไหมนะครับเคสนี้เนี่ยเอามาโชว์ให้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเออร์เรอร์ของผมในอดีตเคยพลาดมาแล้วนะใส่ไปเป็นโคลังจิโอคาซิโนมาไปนะครับปรากฏว่าตอนหลังมาเนี่ยได้ข้อมูลนะครับเอ๊ะผู้ป่วยอ่ะมีกอลแบดเดอร์แมสและตำแหน่งที่บาวซี่มาเนี่ยมันเป็นตัวตรงกอลแบดเดอร์เบสนะครับเป็นตัวกอลแบดเดอร์เบสนะครับจริงๆแล้วเคสเนี่ยเป็นแอดีโนคาซิโนมาของกอลแบดเดอร์ออริจินมันอยู่ตรงกอลแบดเดอร์เบสครับแล้วมันอินฟิลเทรตเข้าไปในลิเวอร์ที่ชูแล้วแทนที่มันจะไปมันก็ดันไปโตใหญ่ที่ในอินทราเฮปาติกคอมโพเนนต์นะครับจนดูเหมือนว่าอีพีเซนเตอร์ของตัวคลอดนะมันไปอยู่ที่ลิเวอร์อย่างเงี้ยครับก็อันนี้เป็นเคสที่รีมายไว้ว่าแม้ว่าเราจะมีอิมมูโนที่เหมาะสมแต่ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าคอลลาเจียลคาซิโนมากับตัวกอร์แบดเดอร์เนี่ยมันออริจินมาจากสายที่มันเป็นเฮปาโตบิลลี่แทร็กบายดักเหมือนกันเนี่ยมันแยกมันไม่มีอิมมูโนสเตนใช้แยกระหว่างสองตำแหน่งนี้นะแต่ถ้าแบบประวัติอะถ้าประวัติมีคนบอกเราสักนิดหนึ่งว่าเออมีกอร์แบดเดอร์แมสด้วยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะน่าจะทําให้เราฉุกคิดแล้วก็เอ๊ะตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนอ๋อเป็นกอร์แบดเดอร์เบสถ้างั้นมันน่าจะเป็นกอร์แบดเดอร์อะดีโนคาซิโนมาแล้วก็อินฟิลเทรตเข้ามาที่ลิเวอร์สิแบบนี้นะครับก็ยืนยันว่าเนื่องจากว่าในซูมเนี่ยมีคลินิเชียนอยู่ด้วยนะครับก็จะขอช่วยรีมายว่าเนี่ยว่ามีความสําคัญจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยโดยมอร์ฟอโลจีนะครับโดยอิมมูโนสเตนเนี่ยค่าโถเนี่ยเราได้ที่ชูมันเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับข้อมูลทุกอย่างคอนเทกต์ทุกอย่างที่มีนะครับงั้นถ้าเราไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่ดีไม่มีภาพถ่ายรังสีไม่มีข้อมูลทางรังสีเนี่ยบางทีเราเข้าป่าได้นี่นะครับเข้าป่าได้หลงผิดได้นี่นะครับเคสนี้ก็เอาไปให้ดูนะเป็นอะดีโนซีเอ็นกอร์แบดเดอร์อินโวลฟ์มาที่ลิเวอร์นะครับเคสต่อมาครับอันนี้ใครๆเห็นก็ต้องรู้ว่าเป็น poorly differentiated carcinoma ใช่ไหมครับลักษณะของเซลล์ดูมันมีมาร์กอธิเปียชัดเจนนะครับ R pseudo acina structure ไม่แน่ใจดูรูปร่างของเซลล์ glandular formation ไม่มีนะครับ tabicular cord ดูมันดูไม่ชัดไม่มีอะไรชัดเจนเลยอย่างนี้นะครับ
เคสนี้เนี่ยย้อมอิมมูโนสเตนเพื่อจะบอก differentiation ของตัวทูเมอร์เซลล์เนี่ยเนกาทีฟทั้งหมดเนกาทีฟหมดเลยครับเนกาทีฟทั้งหมดเลยครับย้อมอะไรครับเคสนี้เป็นเคสนี้ผมก็เลยย้อม CD34ครับแล้วมันติดอย่างเงี้ยมันติดมันไลน์อัพครับอันนี้มันเป็นกำลังไขขนาดสูงไลน์อัพให้ดูว่ามันติดสตรัคเจอร์ที่มันดูคล้ายกับเป็นตัวทราบิโคล่าคอร์ดเป็นทราบิโคล่าคอร์ดนะครับพอย้อนกลับไปดูเอ๊ะหรือมันจะเป็นโซลิดนะครับหรือเป็นโซลิดหรือเป็นคอมแพคไทป์นะครับของตัวแฮปาโตเซลลาคาร์ซิโนมานะครับเคสนี้เนี่ยพอถามไปที่คลินิเชียนนะครับถามไปถามประวัติถามแนวทางการฟอลลอัพของเขาไปถามรังสีนะครับทุกคนนะคิดเหมือนกันว่าเป็นเฮปาโตเซลลาคาร์ซิโนมานะครับเคสนี้ตอนหลังมาที่รีเซ็คออกมานะครับเป็นเฮปาโตเซลลาคาร์ซิโนมา poorly differentiated นะครับก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยแม้แต่อิมมูโนสเตนนะครับแม้ว่าที่เรามีเยอะแยะนี่นะครับเราย้อมไปเนี่ยเนาะบางทีมันเนกาทีฟหมดเนี่ยมันทำให้ไม่มีอินฟอร์เมทีฟที่จะช่วยไกด์เราว่าเป็นทางไทยไหนนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยสเปเชียลสเตนแบบเบสิกง่ายๆมันจะช่วยซัพพอร์ตช่วยทำให้เรามั่นใจอ๋อ CD34มันติดแบบนี้มันติดแบบไซโนไซดอลแพทเทิร์นนะครับถ้าเป็นคอลลาเจโอคาร์ซิโนมาหรือเป็นแอดีโนคาร์ซิโนมาเนี่ยมันจะติดแบบวาสคูลาสโตรมอลแพทเทิร์นมันจะมีบริเวณสโตรมาเนี่ยขั้นกลางนะครับอยู่ระหว่างตัวเอ็นโดทีเลียมนะครับหรือตัววาสคูลาซัพพลายกับตัวทูมเมอร์เซลล์นะครับเคสนี้เนี่ยโชคดีพอตอนหลังมาได้ resection specimen ออกมาแล้วมันมี area ที่มันเป็น definite hepatocellular carcinoma ชัดเจนเคสนี้เนี่ย biopsy เนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมัน represent แบบนี้นะให้ดูชีวิตจริงว่าข้อมูลทางคลินิกแล้วก็รังสียังสําคัญอยู่นะครับแต่ใช่บางคนหลายคนก็จะบอกเอ๊ะอาจารย์ยังมี marker อื่นนี่ arginase 1 gypican 3 synthase กูทำมีซินเทสอาจารย์ไม่ยอมเลยเพราะตอนนั้นมันไม่มีครับตอนนั้นเนี่ยเคสเนี้ยมันมียอมเท่านี้อย่างเงี้ยครับเนาะก็เข้าใจว่าอย่างหน่อยแล้วก็จะมีมาร์เกอร์ให้ยอมมากขึ้นนะซึ่งแล้วแต่สถาบันเนาะเพราะแต่ละสถาบันก็มีมาร์เกอร์ไม่เท่ากันนะครับโอเคอันนี้เอารูปเมตาสเตติกนิวโรเอ็นโดไครน์ทูเมอร์มาที่ลิเวอร์ให้ดูนะครับจะเห็นถึงความน่ากลัวของมันนะครับตรงบริเวณที่เป็นลูกศรชี้นะครับคือตัวนิวโรเอ็นโดไครน์เซลล์หรือตัวคาร์ซินอยด์ทูเมอร์ที่มันเมตาสมาที่ลิเวอร์จะเห็นว่ามันเมตาสมาแล้วเนี่ยมันเอ็นโครชมันสวมเข้าไปกับตัวทราบิคูล่าคอร์ดได้อย่างเนียนเลยนะครับอย่างเงี้ยเฮปาโตไซต์เฮปาโตไซต์เฮปาโตไซต์ปุ๊บต่อเนื่องกันมาคืออะไลเมนต์ของตัวเฮปาติกคอร์ดอ่ะมันแทบจะนอร์มอลเลยอ่ะคือมันต่อกันมาเลยแต่จริงๆมันเป็นตัวคาสิโนยทูเมอร์ที่มันเมทัสมาแล้วมันเอ็นโครชเข้าไปกับตัวนอร์มอลสตรัคเจอร์ของลิเวอร์เลยนะครับก็รีมายไว้ว่านิวโรเอ็นโดไครน์ทูเมอร์ที่เมทัสมาเนี่ยมาที่ลิเวอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในดิเฟอเรนเชียลไดโอโนซิสสำคัญเนาะก่อนที่เราจะไซเทสเนี่ยที่เห็นเนี่ยว่าเป็นเฮปาโตเซลลาคาร์ซิโนมาหรือเป็นดิสพาสิกโนดูอะไรทํานองนั้นไปนะประวัติสําคัญมากนะครับในงานประชุมของศิริราชครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ณภัทรเขาดีมอนสเตรตให้ดูแล้วนะครับว่าคือแค่บอกแค่คลินิเชียนไม่บอกประวัติมาว่ามีแพนคริติกแมสด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะทรายเคสที่เป็นเมตาสเตติกแพนคริติกเนี่ยกลายไปเป็นเฮปาโตเซลลาคาซิโนมาได้โดยไม่ทันได้ฉุกคิดนะครับถ้าจะต้องย้อมแยกระหว่างเฮปาโตเซลลาคาซิโนมากับเมตาสนิวโรเอ็นโดไครน์ทูเมอร์มาที่ลิเวอร์เราใช้อะไรบ้างเราก็จะใช้ตามนี้นะครับอิมมูโนสเตนเนี่ยเนาะในตามตารางนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นเฮปาโตเซลลาคาร์ซิโนมาเนี่ยโพซิทีฟแน่นอนถ้าเป็นนิวโรเอ็นโดไครน์ทูเมอร์เนี่ยทิปิคอลเขาใช้คำว่าทิปิคอลลี่เนกาทีฟนะครับใช่เฮปป้าวันเนี่ยมันติดในนิวโรเอ็นโดไครน์ทูเมอร์ได้นะครับไม่มีอะไร100%ในเมดิซินใช่ไหมครับเฮปาโตเซลลาคาร์ซิโนมาไม่ควรจะติดนิวโรเอ็นโดไครน์มาร์เกอร์ใช่ไหมครับผมเจอมาแล้วครับติดครับติดได้ครับ can be focally positive ได้โดยเฉพาะใน liver biopsy อ่ะมันติดก็คือติดอย่างเงี้ยครับงั้นบางทีมันต้องอาศัยประวัติและภาพรังสีเนี่ยแล้วก็อย่างอื่นประกอบกันด้วยนะครับโอเคเคสสุดท้ายครับเคสสุดท้ายครับผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยเป็น non cirrhosis liver tissue ครับแล้วก็มี hepatic mass นะครับ liver แบบ liver ออกมา tissue หน้าตาเป็นแบบนี้ครับดูลักษณะของทูเมอร์มันเรียงตัวกันคล้ายกับเป็น trabecular cord ใช่ไหมครับตัวทูเมอร์เซลล์เนี่ยมี prominent nucleolus vesicular chromatin นะอยู่ตรงกลางเนาะเซโตพลาสมสีชมพูนะครับโอ้เป็นทราบิคูล่าคอร์ดหน้าตาเหมือนเฮปาโตเซลลูล่าคาร์ซิโนมาเลยใช่ไหมครับดูอย่างน้อยมันดูเหมือนเฮปาโตเซลลูล่าดิเฟอเรนเชชันล่ะดูเหมือนนะครับดูเหมือนหรืออาจจะดูคล้ายแต่แล้วแต่ตาแต่ละคนนะไม่เท่ากันนะตาแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแต่ผมว่าคล้ายผมว่าคล้ายเลยนะครับโอ้นี่เราต้องอินวิสิเกตนะครับลองดูสังเกตดูอิมมูโนสเตนนะครับเฮปาวันติดดิฟฟิวสตรองด้วยติดดิฟฟิวสตรองด้วยนะครับในบางเคสที่มันเป็น
เฮปาโตเซลลาคาร์ซิโนมาในเซโรติกลิเวอร์ที่ชูจ๋าๆบางทีไม่ติดนะครับเคสนี้ติดดิฟฟิวสตรองเอฟพีเอาย้อนไปย้อนออกก็ติดนะครับคริปิแคนทรีคริปิแคนทรีปกติติดโฟกัลแพชชี่ก็เอาแล้วใช่ไหมครับโอเคสนี้ติดดิฟฟิวนะครับเอ๊ะแต่ RGNS 1ไม่ติดเอ๊ะแต่ก็อาจจะติดได้มั้งไม่มีอะไร100%ในเมดิซีนใช่ไหมครับไม่มีอะไร100%ในเมดิซีนแต่ RGNS 1ไม่ติดเลยนะนั้นติด3ตัวเนี้ยเอ๊ะทำไงดีครับไซน์เอาว่าเป็นเฮปาโตเซลลาคาร์ซินโนมาจริงเช่นบอกว่ามีก้อนเดียวด้วยมีก้อนเดียวในเซโรติกในนอนเซโรติกลิเวอร์ที่ชูด้วยนะครับไม่ลิเวอร์ที่ชูไม่มีเซโรซิสมีลิเวอร์แมสก้อนเดียวแล้วก็ติดแบบนี้ครับเออก็น่าจะเป็นเฮปาโตเซลลาคาร์ซินโนมาได้นะครับแบบนี้เนาะเป็น SCC เนาะน่าดูน่าจะเป็นไปได้นะครับอ๋อเขามีย้อม CK7 CK20 ด้วยนะครับก็ไม่ติดนะครับไม่ติดโอ้ไม่ใช่อะดีโนซีเอแน่ๆละ CK7 CK20 ไม่ติดนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับเขามีเอ็นโดสโคปีแล้วไปเจอเอ็กโซฟิติกแมสที่แกสตริกไฮโลลัสนะครับก้อนนี้นะครับไบออซีนัดตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นแอดีโนคาร์ซิโนมาบีบริเวณที่มันมีแกรนูลาฟอร์เมชันชัดเจนนะครับและหน้าตาเหมือนกับในลิเวอร์ลีชั่นเลยหน้าตาเหมือนแบนแบบนี้นะครับเคสนี้ผมไปเจอตอนที่ผมอยู่โคลัมเบียนะครับเฮปาตอยด์แอดีโนคาร์ซิโนมาที่เมแทสมาที่ลิเวอร์ครับเป็นอะดีโนคาร์ซิโนมาที่มันมีเฮปาตอยด์ดิฟเฟอเรนเชชันนะครับตำแหน่งที่มักจะคอมมอนเนี่ยจะเป็นบริเวณสตอมมากนะครับและมันเมแทสมาที่ลิเวอร์เอากับมันสินี่นะครับมันเป็นทูเมอร์ที่มันมีเฮปาโตเซลลาร์ดิฟเฟอเรนเชชันแต่มันเป็นตัวมันเป็นแอดีโนคาร์ซิโนมานะครับข้อมูลก็ตามนี้นะครับสามารถจะมีอิเลเวเต็ดเอฟพีได้มีโพซิทีฟเอฟพีอิมมูโนสเตนนิ่งได้นะครับถามว่าจะวินิจฉัยได้อย่างไรครับต้องจากประวัติแล้วก็อินเวสติเกชันอื่นๆนะครับดูอิมมูโนโปรไฟล์ของเขานะครับเขาติดเนื่องจากว่าเขามีเฮปาโตเซลลาร์ดิฟเฟอเรนเชชันเขาจึงติดเหมือนกันกับเฮปาโตเซลลาร์คาร์ซิโนมาได้เลยแถมนะครับแถมตัวไซโตคาราตินเนี่ยที่เป็น7 กับ 20ที่เรามักจะใช้ย้อมบ่อยๆเนี่ยก็ดันไม่ติดซะด้วยนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับมันจะไม่ติด arginase 1มันจะไม่ติด arginase 1นะครับงั้นในการที่เราจะวินิจฉัย liver mass เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันต้องใช้ทั้งข้อมูลทางคลินิคอลทางรังสีแล้วก็ทางอิมมูโนโปรไฟล์แล้วก็ H&E ร่วมกันประกอบนะครับเนื้อต่อสิ่งอื่นใดนะครับความสัมพันธ์ที่ดีต่อคลินิเชียนนะเป็นสิ่งสําคัญเนาะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาโทรไปถามเขานะครับเคสนี้เนี่ยเคสนี้ที่ผมได้มาเนี่ยประวัติแต่ตอนแรกเนี่ยคือคลินิเชียนเขาไม่บอกเลยนะไม่มีอาการทางGI ด้วยไม่มีการทาง GI ด้วยนะครับพอตอนหลังมาปรากฏว่าอ้ามีเอ็นโดสโคปีด้วยไปเจอมีแกสติกไพโลริกแมสนะเอาเป็นอะดีโนคาร์ซิโนมามาหน้าตาเหมือนกับในลิเวอร์แมสเลยเขาจึงกลายเป็นเฮปาตอยด์อะดีโนคาร์ซิโนมาเมทาสเปทีลิเวอร์แล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับก็เผื่อใจไว้ด้วยนะครับบางทีในชีวิตจริงเราก็เจออะไรแปลกๆนะครับอันนี้ Professor Gonzalez ก็โพสต์ไว้แล้วนะครับใน intrahepatic cholangiocarcinoma เนี่ยบางทีเนี่ยหน้าตานะครับเหมือนกับเนี่ยเหมือนฟอลลิเคิลเลยครับเหมือนไทรอยด์ฟอลลิเคิลเนี่ยก็เป็นไทรอยด์ไลท์ intrahepatic cholangiocarcinoma นะครับก็เตรียมตัวเผื่อใจไว้ด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยประวัติรังสี H&E และอิมมูโนสเตนเนี่ยทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยใดๆก็ไม่เท่ากับฟ้าลิขิตหรือพรหมลิขิตใช่ไหมครับก็อาจจะส่งอะไรที่ประหลาดประหลาดพิลึกมาให้เราดูนะครับแต่ว่าทุกอย่างที่เราทําในเวลาที่ย้อมอิมมูโนสเตนนะครับผมคิดว่าตราบใดที่เรายังมีเหตุผลในการสั่งย้อมแต่ละตัวนะไม่มีใครถูกใครผิดครับตราบใดที่เรายังมีเหตุผลมีตรรกะในการสั่งย้อมนะเอ๊ะทำไมเคสนี้ถึงย้อมเพปป้าวันทำไมเคสนี้ถึงย้อม CK7 CK20แบบนี้นะครับแต่ก็ยังเป็นความโชคดีของตัวลิเวอร์แมสอยู่เนาะเนื่องจากว่าแม้ว่าเฮปาโตเซลลาร์คาร์ซิโนมาเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่มันมีมิวเทชันเนี่ยไอดีนติฟายได้เยอะแล้วนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวไหนที่มันเป็นทาร์เก็ตเบอร์หรือเป็นดรักเบอร์มิวเทชันสำหรับ SCC เลยนะครับดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันใน current era เนี่ยเราจึงอาจจะต้องย้อมเราจึงสามารถจะย้อมอิมมูโนสเตนหรือสเปเชียลสเตนได้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิสระหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาเหมือนกับตัว non small cell cancer ของลังนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขามี targetable mutation ขึ้นมามากๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาจจะต้องพิถีพิถันหรือก็ระแวดระวังในการย้อมมากขึ้นละเพราะว่าที่ชูแต่ละครั้งที่ตัดไปพี่ชูก็จะ exhaust ไปใช่ไหมครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับเกี่ยวกับ sinister six deleted mutant liver biopsy ที่เป็นส่วนของ neoplastic